สรุปแล้วกันนะว่าโลกใบนี้กับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันโอเคนะครับแล้วมีคนต่อไปที่บอกว่า ธรรมชาติยังมีพระธรรมซ่อนอยู่ซ่อนซ้อนอยู่จะรู้ว่าพระธรรมซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติจะรู้ได้โดยวิธีไหนผู้ที่ส่งไลน์มาให้ดูบอกว่าจะรู้ได้โดยการผ่านอายตนะ5ซึ่งเป็นความรู้สึกจะผ่านโดยความรู้สึกนะครับซึ่งเป็นความรู้สึกนะฮะเป็นความรู้สึกได้นะเข้าหูสู่ใจบางคนก็ได้รหัสทางเสียงทางภาษาเอ้ยคนรู้ป่าอย่างเงี้ยเข้าตาสู่ใจไปเห็นแหล่งต่างข้างทางมองไปพินิจเฮ้ยขนลุกจ้าเข้าตาสู่ใจขนลุกจ้าเห็นไหมขนลุกจ้าคือความรู้สึกนะภาษาพุทธะเนี่ยบอกว่าภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยบอกว่านั่นคือคำว่าปิตินะมากกว่านั้นน้ำตาไหลด้วยเข้าตาขนลุกซ่ายังมีน้ำตาหลั่งด้วยนะนั่นนะครับคือเรื่องของคำว่าปิติโอเคนะบางทีก็เอาไปสูดดมกลิ่นอายตนะ5เนี่ยขนลุกซ่าหรือสูดดมปุ๊บเนี่ยเฮ้ยม้อยหลับไปแป๊บเฮ้ยรู้สึกไงวะเนี่ยเหมือนมีอะไรมานอนเปลไปไหนหลับไปหน่อยเดียวเหมือนคนมาแกว่งเนี่ยรู้สึกเรื่องของกลิ่นเห็นไหมครับอื่นๆอีกได้เรื่องของลิ้นรสชาติหวานเปรี้ยวบางคนแต่ปุ๊บโอ้โหสุดยอดเลยรสชาติเนี้ยเมื่อ4 ปีที่ผ่านมาเคยลิ้มรองรสอย่างนี้แหละนั่นนู้นนี้นั่นวันนี้มาลิ้มรสเดียวกันเพราะว่าคราวนู้นมันติดใจไว้ก่อนแล้วคราวนี้เป็นดับเบิ้ลพอเวลาดื่มกินปุ๊บอ้าวเฮ้ยอย่างเงี้ยผลลูกสาวได้สุดแต่นั่นก็ว่าผ่านอายตนะ4แล้วทางการสัมผัสก็เหมือนกันไปรูปคำส่วนนุ่นชนเว้าในสิ่งอะไรเช่นรูปคำส่วนนุ่นชนเว้าของต้นกล้วยเห็นไหมกับพืชเห็นไหมครับหรือแม้แต่คำส่วนนุ่นชนเว้าของทุเรียนเนี่ยทุเรียนมันมีผิวสัมผัสพวกนั้นนะครับนี่ทางด้านความรู้สึกเห็นไหมครับกะหล่ำปลีเงี้ยเห็นไหมครับหรือแม้แต่หมูหมากาไก่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนั่นคือความรู้สึกนะไอ้เจ้าความรู้สึกตรงที่ว่านี้แหละแต่ก็ว่าเมื่อเวลาพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกของประสาททั้ง5หรืออายตนะ5นั่นเองนะครับแล้วจะเข้าใจสัจธรรมนะแม่นมากผมถือว่าผมทำงานตรงนี้มากี่ปีแล้วครับเทสไลท์ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนฟังอยู่สัก5 ล้านคนแต่มีคนเข้าใจอย่างนี้1 คนเนี่ยโอ้โหผมถือว่าประสบความสำเร็จยืนยันว่าประสบความสำเร็จแน่ขอให้มีคนที่รู้และเข้าใจในกรอบอ้างถึงอ้างอิงในขณะนี้ผมถือว่าผมสำเร็จประสบความสำเร็จแน่นอนยืนยันคำนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหถ้าหากว่าผมจะรู้จักกับคนเจ้าของคนนี้ก็กรุณาบอกนะก็แล้วกันว่าคือใครยังไงแบบไหนแล้วก็จะค่อยๆสอบถามทางลึกเช่นนี้ต้องถามถึงชีวประวัติแหละครับเป็นมาไงชีวิตจึงเกิดมาเป็นยังไงอยู่ยังไงกินยังไงทำอะไรมาตอนนี้วัยวุฒิเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้มีการประมวลนะฮะนี่งานวิจัยถ้าหากว่าเป็นวิจัยก็จะวิจัยรูปแบบนี้การที่จะมาใช้ภาษาพูดอย่างนี้นะมันไม่ใช่ง่ายผมก็บอกว่าลุงหงอกว่าภาษาลุงหงอกภาษากิ๊กก๊อกฟังแล้วโอ้โหมันสุดโคตรกิ๊กก๊อกเลยฟังไงก็ไม่เข้ายิ่งคนที่มีความรู้สาขาต่างๆมากมายนี่ไม่เข้ามันชนกันมันต้านกันนอกจากชนกันแล้วเนี่ยชนกันชนกันกระเด็นไปข้างประมาณไหนครับผมไม่ชนใครอยู่แล้วนะผมจะไม่ชน
มันจะเชื่อมฝ่ายผมจะเชื่อมเชื่อมเข้าหาหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตาชนเหมือนไม่เปรี้ยงเลยของผมเนี่ยเชื่อมก็เป็นเข้าง่ามเลยประมาณนั้นครับมันก็จะพันไปเนี่ยขอให้คิดอยู่ในกรอบอย่างนี้เพราะว่าคำว่าพระพุทธพระธรรมพระธรรมเนี่ยพูดกันมา 2,000 กว่าปีครับก็สวดทุกเช้าทุกเย็นแล้วครับแต่เอาข้อจริงเนี่ยไม่เข้าเลยมันก็แปลว่าเสียของสิครับนะพระศาสดาเอกของโลกให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วไม่มีใครเชื่อมตรงนี้ได้แปลว่าเสียของสิครับผมบอกเฮ้ยไม่เสียของหรอกคำพูดคำพูดต่อนี้พูดกันมา20ปีได้แน่นอนไม่เสียของหรอกเพราะมีลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจแล้วก็มีสิทธิ์ปาถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะนำมาบอกมีแล้วจะนำมาให้นั่งพูดตรงนี้แหละครับคำพูดตอนนี้ผมพูดมา20กว่าปีไม่เสียของยังไงก็ของไม่เสียเสียไม่ของไม่ของเสียนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้กับชาวโลกนั้นขอให้วางใจได้ว่ามีจริงๆแล้วก็เชื่อมั่นนะฮะว่ามันจะเดินต่อครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลาผ่านอายตนะ5ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือความรู้สึกมันเนียนมากครับความรู้สึกผ่านความรู้สึกผ่านความรู้สึกรู้สึกจนไหลเข้าไปถึงความไม่รู้สึกไม่รู้สึกคำว่าไม่รู้สึกตัวนั้นนะฮะลุงก็พูดเสมอว่าเป็นเรื่องของคำว่า unconscious และ abnormal จุดนี้นะครับ abnormal กับ unconscious จุดนี้นะครับยุคนี้แหละฮะเป็นยุคที่จะมีผู้เข้าถึงกับตรงนี้เพราะมันมีลุงหงอกผมจะไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเวลาผมอธิบายความสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใครฟังหรือไม่ฟังเพราะผมจะรู้มิติของมันในการที่จะสอดแทรกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปเพื่อให้ผู้ที่ได้สดับพินิจพิจารณาใคร่ครวญอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายแล้วมันจะไหลไปเมื่อเวลาเข้าใจนะครับนะจะไหลเข้าไปนะครับจุดนี้แหละฮะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือคำว่าปรมัตถสัจธรรมนี่แหละภาษาพุทธศาสตร์หรือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกรวมทั้งหมดและหลงจ้งเรียกคำความคำเดียวคือพุทธบริษัท4นั่นเองทั้งนักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงแล้วก็นักเบียดฝ่ายชายทำให้คนนี้ย้ำจังคำว่าเบียดมันมีมิติอธิบายอยู่นะให้รู้ไว้ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาษาลามกตกเปรตนะครับมีภาษาอธิบายได้อย่างเนี้ยกับว่านักเบียดทั้งหญิงและชายก็แปลว่าคารวาสใช่ไหมครับอุบาสกอุบาสิกามีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งนี้ได้นี่แหละครับมนุษย์พันธุ์ใหม่จากสิ่งเหล่านี้ได้มนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับพันธุ์เก่าตายไปก็ใครไม่รู้ยังรอการตายอยู่เวลานี้ถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็ไปต้องไปเข้ากันแล้วครับ สนใจใฝ่รู้ก็ตามเข้ามาบ้านเราดูทีวีนี่มันตั้งหมื่นกว่าคลิปนะพี่เอ้ยไม่ธรรมดานะด้วยนะมีศาสตร์อยู่4ศาสตร์คนนี้เท่ามีข้อเก่งๆนะครับผมพูดแต่ละครั้งนี่นะครับมันจะรวมอยู่4ศาสตร์อยู่ที่เดียวกันจับภาษาให้ได้เถอะวิทยาศาสตร์ก็มีธรรมชาติก็โอ้โหธรรมชาติเป็นรองพื้นอยู่แล้วครับมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วธรรมชาติเนี่ยไอจิตศาสตร์นี่สิไอตรงนี้แหละครับที่มัน เกินกว่าที่จะพรรณนาเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นปัจจตังโดยเฉพาะนะก็แปลว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปริจิโกปัจจตังนะครับตรงนี้แหละครับก็เอาเถอะเมื่อเวลามาเจอกันในจอกับนอกจอหน้าจอเนี่ยโดยรูปลักษณ์ของลุงหอกนั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ได้หรือว่าสิ่งที่ให้กับชาวโลกคือพระธรรมนั้นไม่เสียของแน่นอนแน่นอนและแน่นอนโอเคไหมครับเอาละผ่านไปจบครับดีฮะดีนี่ก็คือสิ่งที่นะไม่รู้นะผู้คนพวกนี้ผมจะรู้สึกว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยคนความจริงก็รู้มานานแล้วครับแต่เมื่อเวลาย้ำมาด้วยวิธีนี้
ก็ใช่นะครับปิดตันคำหนึ่งคำว่าเดี๋ยวนะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้วันนี้ยกตัวอย่างจากบุคคลที่เข้ามาจากโคราชมาที่นั่งกล้าวเนี่ยมาให้ใช้สองมือเปล่าในการกำจัดอาการที่เขาเป็นอยู่นะดาต้าเบสของเขาก็คือประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยเขาบอกว่าปวดหลังนะพอเวลาไปหาการแพทย์ฝั่งตะวันตกก็ถูกระบุว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาทคงปวดมากแสนมากเนาะว่าแล้วก็ไปผ่านกระบวนการผ่าตัดผ่าต่อไปหนึ่งครั้งหมดไป ถ้ามีวัว10ตัวก็ขายหมดทั้ง10ตัวเอาไปเยียวยารักษากันไปว่าหมดกันเป็นแสนตัวละ 15,000 10ตัวเท่าไหร่แล้วนี่นะครับหมดไปครั้งที่1ผ่านไปก็เอาไม่อยู่ต่อมาครั้งที่สองอีกพาอีกไอ้หลังเนี่ยหมดไปอีกตอนนี้หมดข้าวขี่เกวียนไม่รู้แล้วก็ไม่ต่างจากครั้งที่หนึ่งก็แล้วกันประมาณนั้นครับเรื่องอย่างนี้ฮะมันเป็นเรื่องที่เสร็จแล้วก็บอกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเนี่ยการแพทย์ฝั่งตะวันตกเชี่ยวชาญจะเจอครั้งที่สามกำลังรอนัดมาอยู่พอดีเขารู้จักลุงเหาะเขาให้ทางด้าน YouTube เนี่ยครับจะเป็นเพื่อนฟูนบอกกันหรือสุดแต่แต่เถอะเขาก็ดิ่งมาจากโคราชบ้านเอ็งนั่นนะครับ มาถึงก็อ่ะคุยกัน คุยกันนี้ธรรมดาคนไหนที่เห็นคลิปกลางวันก็จะรู้เองก็คุยกันไปกันมาเอาเข้าจริงมานี่ ใส่เข้าไปสักไม่ถึง10นาทีรวมแล้ว2ครั้งครั้งแรกประมาณสัก3นาทีเป็นไงบ้างครับกำลังขยับรุ่นหนึ่งนะไอ้ก็ดีเสร็จแล้วก็ดียังไม่ได้ถามว่าดีขนาดเพียงใดดีพูดช้านะก็เบิ้ลมาครั้งที่สองให้เลยใส่ครั้งที่สองแค่นั้นแหละหมดเกลี้ยง 100% เลยนี่แหละครับสิ่งนี้นะมันจะตรงกับว่า possibleไม่เป็นไปไม่ได้นี่ก็ impossible เป็นไปไม่ได้อ่ะเริ่มต้นเขาต้องเฮ้ยมันจะไปได้ไงวะเนี่ยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยการพูดเริ่มต้นมาเพราะมัน impossible คนไม่รู้ไม่เข้าใจก็อิมไว้ก่อนแล้วครับแต่ว่ามาถึงเฮ้ยมัน possible เว้ยเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้วนี่คือก็คือของจริงเป็นไปได้เห็นครับนะฮะพอได้มาเพราะฉะนั้นคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยนะ is impossible มันเป็นไปได้ทั้งหมด everything is impossible เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดที่เคยได้ยินมานะบัดนี้นะ everything is possiblebัดนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้แล้วแบบพลิกขั้วโลกชัดเจนครับเพื่อนเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ในฐานะที่ผมอยู่หน้าในจอท่านอยู่หน้าจอพยายามเก็บเอาภาษาผมให้ดีๆครับยังไงภาษาผมก็ไม่ทำผมไม่ไปด่าเมียพ่อใครอยู่แล้วล่ะนะผมไม่กล่าวให้ร้ายใครอยู่แล้วในโลกนี้ผมทำงานผ่านเชื้อมาตลอดนะผมมีมาตรฐานของการใช้การสื่อสารผมไม่จำเป็นต้องไปเรียนครับนิเทศศาสตร์เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติในการสื่อสารมาแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วไม่ต้องไปใช้หลักการวิชาการต่างๆเขาเรียนเด็กไม่ต้องนะไอ้นี่มันโอ้โหมันคอมมอนมากที่สุดแล้วเนเจอร์ธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้กลับมามองเรื่องธรรมชาติทุกๆเรื่องไม่ว่าจะศึกษาเรียนรู้อะไรก็ตามที่สารต่างในโลกใบนี้อย่าลืมพื้นฐานธรรมชาติเอาไว้ด้วยมิฉะนั้นแล้วมันจะเหมือนกับเดินขาลอยอ่ะครับมันไม่แม่นคงมันไม่มั่นใจประมาณนั้นครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดทีหลังลุงออกจะเป็นรุ่นน้องลูกหลานเลนโรดว่าไปนะครับ
ฝากเอาไว้เพื่อที่จะให้พัฒนากันในต่อๆไปให้มีความมั่นอกมั่นใจก็เข้าใจนะครับในการที่จะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปการที่จะไม่รู้นะผมยังคิดอยู่กับหน้าวันนี้คนไทยประเทศไทยจะสร้างชาติมากี่ปีก็ตามทีมาถึงวันนี้ผมยังมีความรู้สึกว่ามันเพิ่งนับหนึ่งเองนะที่จะเดินต่อเดิมนะชาติประเทศชาติเรามันติดลบมาตลอดนะครับติดลบมา10 ปีใครบอกก็บวกเรื่องเขาแต่ผมคิดว่ามันติดลบมันไม่ดีขึ้นก็ต้องมาติดลบแหละครับติดลบมาตลอดเพิ่งจะเซ็ตซีโร่ได้ไม่กี่เดือนนี่มั้งเพิ่งจะนับหนึ่งมาได้ไม่กี่เดือนนี่เองเรื่องอย่างนี้เพิ่งจะนับหนึ่งนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเริ่มต้นกำลังเริ่มต้นชาติบ้านเมืองนะเวลาเนี่ยถ้าใครคิดอย่างงงแต่ทั้งหมดก็ขอให้เข้าใจทุกคนทุกท่านนะทุกคนมี data base ส่วนตัวทั้งนั้นจะมีอายุมากเป็นน้อยมีความประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคลเริ่มแอมาเนี่ยมันจะต่างกันไอ้ความต่างกันมันหลากหลายมากเพราะความต่างกันแล้วไม่เข้าใจกันอะไรกันมันต้องตีต่อยกันฆ่ากันเอาเฮเลตุมเป้คือตรงนั้นเองดีนะบ้านเมืองว่าถามว่าอะไรปกปักรักษาไว้หลายคนบอกเป็นพระสยามเทวาธิราชมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เนี่ยมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งบอกมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เอานะมีไว้เถอะมันไม่ตายหรอกเออ ใช่ไหมครับเออบอกก็มีมันไม่ตายนะแต่ว่ามีมันไม่ตายหรอกครับมันจะเสียหายตรงไหนทำนองนี้ครับเอาแต่นะก็เพราะภาษาพ่อคุณรามคำแหงนั่นแหละเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาไว้ตั้งแต่มีคำว่าคนไทยประเทศไทยถึงทุกวันนี้เพราะนั้นภาษาพ่อพุทธคำแหงนั้นภาษาไทยเรานี่คือเป็นภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยสืบสานต่อกันมาณวันนี้ลุงออกเป็นคนที่พูดเองว่าใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะจึงใช้คำว่าเพิ่งเริ่มต้นกันนะประเทศไทยเนี่ยพูดอย่างนี้มันก็รับได้ไหมเนี่ยนะเอาเริ่มต้นเหมือนกับเด็กเล่นเนี่ยเด็กเกิดมาแอมาเริ่มต้นรู้ภาษีภาษาก่อนนั่งนอนพลิกคว่ำพลิกหงายนะตั้งขึ้นมาตั้งไข่ยืนตั้งไข่ล้มพับทีหนึ่งเนี่ยมันจะล้มขึ้นล้มหงายอยู่กี่ตลกก็ไม่รู้แหละจะยืนกล้าขาแข็งนะครับผมบอกว่า2 ปีนะพี่2 ปียังน่าคาดการณ์ไว้2 ปีจึงจะต้นจะแข็งด้วยนะมันจะนำมาซึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะฮะอย่าลืมนะครับคำว่า disruption ก็มันมาแรงมากการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปทั่วโลกมันจะไวปุ๊บปั๊บและนี่ก็เหมือนกันนะฮะขอให้ศึกษาเรียนรู้กันหน่อยนะครับพวกนี้วันนี้มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งจะดูมิวผมก็ไม่ทราบใครส่งมาให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ใช้มือถือมือถอยโอนเงินผ่านอะไรวะแบงก์กงแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งโมบายเนี่ยแปลว่าเคลื่อนที่นะอย่าใช้นะครับอันตรายมากคนไหนมีก็ไปถอดไปซ่อนไปปิดซะเพราะว่าทางด้านนี้ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเป็นผู้ที่แจ้งเพื่อให้ทุกคนได้ทราบเรื่องพวกนี้นั่นแหละก็คือถ้าหากว่ารู้ไม่ทันกับสิ่งเหล่านั้นดีไปดีหมดนะฮะเงินธนาคารใช้โมบายแบงกิ้งระวังให้ดีนะครับตัวมือถือมือถอยนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีเงินสต็อกไปตรงนั้นนะเดี๋ยวหมดเกลี้ยงนะพี่นะพลิกฝ่ามือเองนะก็ฝากเอาไว้ด้วยเรื่องวันนี้จะมาเชื่อใจทีหลังลุงหมอก็รู้อะไรก็มาเล่าให้สู่กันฟังและท่านก็ไปค้นคว้าติดตามต่ออีกทีนึงจุดประเด็นให้แล้วท่านก็หาวิธีเอาเองแล้วกันเพราะทางผมไม่มี
สตุ้มตันที่จะมาเล่นในพวกโมบายบิงกงบิงกิ้งเหมือนชาวบ้านชาวโลกเขาหรอกเมื่อไม่มีตรงนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าป้องกันเอาด้วยเองนะครับป้องกันเองไว้ด้วยกันแล้วกันนะอ้าวล่ะต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยพอไหมแค่นี้เป็นกะทิหรือว่าเป็นหางกะทิหัวกะทิหรือหางกะทิที่เรามาฟังตรงนี้จะเป็นหัวเป็นหางก็มีอะไรไปต่อไหมถ้าจะมีต่อกันนิดหน่อยก็ ก็เป็นห่วงเรื่องของดินฟ้าอากาศเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกกันนู่นนี่นั่นบ้างเนี่ยวันนี้คนโคราชบ้านเองก็มาพูดเหมือนกันบอกว่าตายหมดต้นข้าวตั้งแต่สีคิ้วไปเป็นต้นสีคิ้วอยู่ตรงไหนสีคิ้วอ่ะเห็นไหมไปทางจากโคราชไปนู่น แถวๆทุ่งกวลาร้องห่มร้องไห้กันผมก็ลงทุ่งกวลานะวันนั้นก็จะรู้ว่าไม่รู้ว่ามีน้ำฟ้าน้ำฝนตกแถวนั้นหรือเปล่าถ้าตกก็พอจะมีเก็บเกี่ยวได้ถ้าไม่ตกแล้วหมดเลยหมดกลี้จริงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วนะครับพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าหากว่าฝนไม่ตกฤดูหนาวกับร้อนเนี่ยผมว่าปีหน้านี่โอ้โหเลยดูไม่จืดจริงครับผมจะอยู่ยังไงกันไม่จืดจริงๆครับถ้าฝนมาขนาดที่มันผ่านไม้เนี่ยเนี่ยครับเพราะหน้าวันนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยไม่เกิน 50% เลยไม่ถึง 50% ทุกเขื่อนผมคิดจังถ้าถัวเฉลี่ยแล้วจริงๆเฉลี่ยทุกเขื่อนเนี่ยใส่เข้าไปประมาณสัก 45% เองทุกเขื่อนในประเทศไทยมีกี่ร้อยเขื่อนก็ช่างมันเถอะบอกแล้วบริหารใส่กันหาค่าเฉลี่ยไม่เกิน 45% น้ำในเขื่อนหรือว่าน้ำเหนือเขื่อนก็ว่าได้ใต้เขื่อนไม่ต้องพูดถึงหรือพื้นแผ่นดินที่ไม่มีคลองส่งน้ำไปถึงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตายยังเขียดเลยนะครับไม่มีเหลือเด็ดขาดตายยังเขียดเลยนะครับเอ๊ะมันถึงเวลาจะตายกองกันหรือเปล่าเนี่ยคนไทยประเทศไทยเนี่ยมันทุกข์สาธารณะ ตายกองกันถึงขนาดเป็นกองสาธารณะทุกข์ร่วมกันหรือเปล่ามันถึงวาระที่จะถึงกาลียุคไม่โลกใบนี้นะฮะกาลียุคกาลียุคมันมีในคำสอนในพุทธศาสนาด้วยนะในเรื่องของการทำนายทายทักในเรื่องของไฟบรรลัยกันหรือว่าในเรื่องของไฟบรรลัยกันกันแล้วกันง่ายดีใช่ไหมนั่นนะฮะภาวะกาลียุคมันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็คือมนุษย์เกิดมามากนับวันนี้นับเอาหัวชนกันมารวมกันเนี่ยประมาณ 8,000 ล้านคนกันแล้วกันทุกคนกินแต่ละมื้อเท่าไหร่นี่นะมันจะมาแย่งอาหารกันกินเมื่อไม่มีน้ำฟ้าน้ำฝนมานี่ถามว่าจะเอาพืชสัตว์ที่ไหนมาเกิดมันจะไม่มีของกินมันจะไม่มีกันรีบปลูกเผือกปลูกมันแล้วนะครับท่านที่อยู่ใต้น้ำมากน้อยประการใดไอ้เผือกมันเนี่ยเวลามันเป็นหัวแล้วมันจะยังมีมันยังใช้เวลานานเป็นปีนะครับถ้ามันเป็นหัวมาแล้วเป็นหัวมาขนาดเผือกกับมันปลูกไว้นะครับประมาณสัก 2-3 เดือนในระหว่างที่พอจะมีน้ำนี่เวลานี้สายไปเลยหัวคันนาสายไปเลยคันนาเนี่ยสายไว้เถอะครับไม่รู้หาวิธีเอาเองแล้วกันไอ้พวกกล้าหรืออะไรความจริงมันคงมันแก้วแล้ววันนี้หั่นไปเจอครับอ้อยเอ้ยพวกนี้มันแก้วหนึ่งหัวยาวประมาณหนึ่งคืบเนี่ยสับไปสามท่อนเนี่ยก็ได้สามต้นเขาแล้วแช่ไปเถอะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเองพวกมันเนี่ย ใช่ไหมนั่นแหละครับจะเป็นมันสำปะหลังเนี่ยทนแดดทนน้ำหน่อยทนแดดทนฝนหน่อยใช่ไหมครับจะขอให้ยืนต้นให้ได้ก็แล้วกันอย่างนี้ก็ผมว่าเลยนะทำไว้แต่ครับย้ำด้วยนะฮะ 3-4-5 คำอย่างน้อยสุดก็ยังมันจะผ่านวิกฤตไปใน1ปีที่มันจะร้อนแรง
อะไรต่างๆนะก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับมิฉะนั้นไม่มีอาหารการกินยุ่งจริงๆนะพี่เอ๋ยไอ้ทางฝ่ายลุงงอกมันจะอยู่ได้ไหมนี่ก็อย่าห่วงลุงงอกนะครับเท่าไหร่หรอกเรื่องนี้ก็อะไรรู้ไหมลุงงอกมีความสามารถสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยใช่ไหมฮะใครไปใครมาก็เอาอาหารหวานข้าวมาให้กินอย่างนี้เป็นต้นคงไม่ตายหรอกตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายแล้วกันประมาณนั้นคิดกันอยู่แค่นี้นานๆฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆนะท่านที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ครับเพราะชีวิตมันจะดำรงอยู่จะเดินต่อไม่ได้เพราะโลกมันถ้าไม่มีอาหารอย่างเดียวไม่มีน้ำก็ตายหมดแล้วไม่มีน้ำจากทางอากาศตายหมดแล้วไม่มีเหลืออยู่ไหนก็ตามไม่มีเหลือเพราะน้ำมาแต่ทิมไม่พอมาแค่เยี่ยวจักระจันนี่มันไม่พอถึงแม้จะมีน้ำท่วมน้ำหลายต่างๆพอเวลาเฉลี่ยจริงๆแล้วนะ5ปีผ่านไป2ปีผ่านไปเดี๋ยวมันก็ไม่มีน้ำมันก็เฮฮาปาร์ตี้เทลงไปแต่ละจุดแต่ละจุดก็หนักหนาสากันตามที่เห็นเนี่ยครับแต่โดยรวมทั้งโลกเราเองนี่แล้วก็พื้นแผ่นดินมันจะโล่ร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้นฝนไปตกกลางทะเลมหาสมุทรนู่นตกผิดที่ไปหรือเปล่าประมาณนั้นนะก็ฝากเอาไว้ด้วยไม่รู้จะว่ายังไงกันดีครับผมมองไปข้างหน้า1ปี2ปีอ่ะก็เล่าสู่กันฟังมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมไอ้ประเภทน้ำท่วมโลกไอ้โลกแตกอย่าไปฟังโคตรมันจริงเห็นท่วมโลกอย่าไปสนใจกับมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไม่มีโลกนี้มันจะไม่มีน้ำขาดน้ำนี่เป็นไปได้สูงมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอ้ท่วมโลกถ้ามันจะมีนะให้มันไปเลย 5% ไอ้แห้งแล้งเนี่ยหนีไม่ออกแล้วครับ 95% เจอแล้วจะอยู่ได้มั้ยเนี่ยเห็นไหมลองใครควรดูสิครับแต่เป็นไปได้นะ ไปไงต่อก็ต้องถามดูแล้วครับถามดูหน้าจอดูสิว่าเราจะ get into บ้างไหมนิ้วมือเป็นไงบ้าง นี่แล้วก็ว่าไปตามเกิดตามมีหายไปไหนแล้วว้าวไปไหนแล้วจ้าไหนแล้วจ้าออกมาแล้วเอาละมีคำถามคำไถ่มาก็เชิญดาวทยาสายขอไปครับมีคำถามคำไถ่มาไหมแถวนี้มีก็ถามมาเด้ออ้าวนิ้วมือมาแล้วโอเครับแซบครับโอ้โหมีใบหน้าพระพุทธรูปมาด้วยนะครับโอ้โหใส่หมวกใบเล่ก็มีทีนี้เอาเข้าไปก็เป็นทาทรงทาชายไปแล้วในหมวกเวทหรือว่าเป็นอะไรนะอเมริกันก็เรียกอะไรคาวบอยครับคาวบอยคนอยู่หลังบัวโอเคครับลุงงอกอยู่ที่ไหนคะอำเภออะไรคะว้ายลุงงอกอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถาม 22.7 สิครับ ID Line 22.7 หน้าถามตรงนั้นที่อยู่นะครับ 22.7 ID Line ครับกดถามดูก็จะมีที่อยู่มีก็มีอะไรต่างๆให้เสร็จสรรพแต่ผมบอกแล้วมันยาวก็เสียเวลาอยู่หน้าจอเนี่ย ID Line 22.7ก็จบแล้วครับมีถามไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่านั่นเนี่ยมีใครใจเย็นพี่
each number try to contact you ใครเนาะ this number try to contact you พยายามคอนแทคลุงออกจะเลยรับแสบกันแล้วกันผ่านไปผ่านไปปึ๊กปั๊กYouTube กำลังหา YouTube นะครับเป๊ะโตเชียมาแล้วจ้ะปกเอ้าเป็นยังไงทีนี้โอ้ยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไม่มีแล้วกลับมาเป็นมีเมื่อมีแล้วก็จะกลับไปสู่ความไม่มีได้ยังไงครับได้ยังไงครับโอ้ยนิ้วมือเยอะแยะเลยตอนนี้ปืดปากปืดปากเลยวันนี้กองเชียร์เยอะจังเลยมองหน้าหลายตาดูก็เพลินกองเชียร์กองเชียร์หน้าจอปืดปาดปืดปาดก็ดูก็เพลินนี่เหมือนกันโอ้ยหัวใจเยอะเหลือเกินเจ้าของหัวใจกดแต่หัวใจเลยได้ใจหรือให้ใจเนี่ยได้ใจให้ใจได้กายให้กายเอาไงกันแน่ โอ้โหพอยังเหนื่อยยังกดๆเหนื่อยยังเอาแชร์เข้าไปทีนี้ถ้าเห็นว่าแชร์ได้ก็แชร์ แชร์มันไปโอเคนะเอาละพอแล้วดูจนเหนื่อยแล้ว พอแล้วครับ thank you very bigก็แปลว่าลูกหงอกเวลาพูดจาไม่ไปหายไปเปล่าๆนะครับมีคนตอบสนองกันไปปะทันทีเลยก็ยิงแบบไม่ยั้งเลยยิ่งกว่าปืนอะไรไรเฟิลไม่รู้อาวุธสงครามใส่ถึงกราดยิงกราดยิงกราดนับไม่ทันนะครับเนี่ยพันนัดเนี่ยใช้เวลาแค่กี่นาทีพันนัดเนี่ยไม่ถึงนาทีแล้วหมดเกลี้ยงเนี่ยพันนัดปืนสมัยนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงคำถามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไม่มีฟังกันเลยครับคำว่าไม่มีเนี่ยมันเป็นค่าคงที่สแตนบายอยู่แล้วคำว่าไม่มีนะภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมนะครับนี่ภาษาพุทธศาสตร์คือปรมัตถสัจธรรมตรงกับว่าไม่มีตามภาษาพ่อขุนนะครับลุงงอกอธิบายต่อคือมันเป็นค่าคงที่อยู่ก่อนมันมีอยู่ก่อนนี้ดีกว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่ก่อนแล้วไอ้ค่าคงที่หรือปรมัตถสัจธรรมมันมีอยู่ก่อนแล้วแต่เรามาเข้าใจว่ามันไม่มีเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงงอกนะภาษากิ๊กก๊อกนี่แหละครับดูเหมือนมันฟังยากในสองคำเนี่ยครับเพราะเวลาผมพูดผมจะมีภาพของผมเองนะครับผมถึงไม่เพี้ยนไงไม่ผิดไม่เพี้ยนจากเดิมที่เคยพูดมามันก็ยังไงก็อย่างนั้นคำว่าปรมัตถสัจธรรมเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่มันจะมีฟังไหมดิมันมีอยู่ก่อนแล้วเรียกว่าค่าคงที่โอเคไหมครับหรือในหนึ่งว่าความว่างเวิ้งว้างว่างเปล่าไม่มีหาอะไรเลยไอ้ความไม่มีหาเลยมันมีอยู่แล้วเห็นไหมความไม่มีอะไรมันมีอยู่แล้วเห็นไหมมันจะเข้าใจได้ยังไง
ฟังภาษาลุงของคิดก็มันน่าตบจริงๆนะจริงๆยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่วันยังข้ามแล้วถ้าใครอยากจะรู้ตามก็รู้ตามก็มาก็แค่นี้ครับนี่เรื่องนี้นะที่มันจะต้องแหมถ้าหากว่ามีสว่านเจาะเข้าไปก่อนแล้วก็จับยัดคำพูดที่วันนี้ใส่เข้าไปได้โอ้ยทำมันตั้งนานแล้วมันทำไม่ได้เพราะนั้นเข้าหูสู่ใจค่อยๆใคร่ครวญครับจิตใจต่อจำภาษาหลักเอาไว้ก่อนนะครับเพราะภาษาหลักมันต้องจำมันจะไม่ดิ้นถ้าตัวจำนิ่งไม่ได้มันก็ดิ้นไปดิ้นมาผมไม่วุ่นวายหรอกครับท่านต่างหากที่จะพลอยวุ่นวายตามโอเคนะครับกลับมาสู่ภาษากิ๊กก้องลุงเงาะให้มันได้นะครับแล้วทุกอย่างมันจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในไม่ช้านะครับในบัดดลก็แล้วกันนะเด็กๆเนี่ยฮะอย่าให้เข้าใจภาษาพวกนี้เพราะว่าไม่เด็กๆ เขาจะรับสื่อสารภาษาน้อยกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยเห็นไหมครับมันภาษาใหม่ๆเข้าไปตรงนี้เด็กก็จะจำได้แม่นไวมากลูกหลานฟังเลยครับนั่นๆๆไม่ต้องไปแปลด้วยลูกหลานเขาฟังก็จะฟังเองจะเข้าใจเขาเองนะครับไม่ต้องผู้ใหญ่ไม่ต้องไปแปลเพราะถ้าไปแปลตามเส้นตามผู้ใหญ่แล้วก็เป๊ะอีกแหละเออโอเคไหมครับมันเป็นภาษาใหม่ให้กับเด็กๆมนุษย์พันธุ์ใหม่ถ้าได้ยินพวกนี้นะครับมันจะเข้าใจนะครับส่วนพันเก่าเนี่ยโอ้โหกว่าจะถอดถอนของเก่าออกไปได้เนี่ยยากมากไม่ว่าจะเอาสบู่ฝนฟอกไหนมาซักฟอกไปมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆดีบ่อยแล้วครับนะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะครับคุณปานานะครับก็จะเริ่มต่อมันเข้าใจตรงกันซะก่อนมันจะไปต่อได้แล้วท่านก็ไม่งงมันก็จะเหมือนกับต่อเติมเหมือนกับต่อยอดมันความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไม่มีคำว่าไม่มีเนี่ยขอโทษคำว่ามีตามในยะที่ว่าเมื่อกี้นี้สัจปรมัตถสัจธรรมเนี่ยจะใช้คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เพราะไม่มีอะไรสักอย่างนึงจึงไม่มีคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้กลับมาเวลามีก็มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความว่างหรือปรมัตถ์จะลืมนะความว่างปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วต้องเข้าใจหลักก่อนตรงนี้ทีนี้คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาเกิดอยู่ในท่ามกลางของสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นเองสิ่งนั้นภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าบิ๊กแบงจบเนาะเพราะนั้นตามไปหาบิ๊กแบงถ้าใครอ่านภาษาฝรั่งได้ถาม Google นะ Big Bang มันคืออะไรถามเข้าไปแล้วจะได้มีคำอธิบาย Big Bang ตรงนั้นโอเคไหมครับจะบอกช่องทางเอาไว้หรือจะให้ผมกดให้ดูโอ้ยก็เกินไปละพี่ครับ Big Bang Big Bang ในหลายทฤษฎีมากนะครับแต่ทฤษฎีที่ผมเชื่อถือได้นะครับเป็นของนักบวชนักบวชอยู่ในศาสนาคริสต์นะครับเพราะว่าผมจะรู้ดีมนุษย์พันธุ์ที่อยู่ในศาสนาก็จะมีศักยภาพทางสมาธิจิตสูงมากในการที่จะพูดเรื่องคำว่าบิ๊กแบงหรืออะไรสักอย่างนึงแหละครับทีนี้พอเรามาพูดผ่านนักวิชาการนักฟิสิกส์เข้าให้นักฟิสิกส์ก็ฉวยโอกาสเลยนะครับขวาเลยมาเป็นผลงานตัวเองเลยครับว่าบิ๊กแบงคนที่ไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าเอ้ยเกิดจากนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์พูดตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นมาจากนักบวช มันเหมือนกับนักบวชในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือกลุ่มอรหันต์ไงนั่นแหละครับทำนองนี้นะครับอรหันต์ก็จะรู้มากกว่านี้อีกบอกให้ทราบไว้นะครับคำว่าอรหันต์ในสายของพุทธศาสนาจะรู้มากกว่าบิ๊กแบงอีกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับอาหารจะรู้มากกว่าภาษาพวกนี้นะครับเอาอ่านให้ครบดีๆนะตอนนี้ขมวดแล้วนะตอนนี้ผมไม่เติมแล้วนะเพราะว่าภาษาเริ่มต้นเรารู้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไม่มีแล้วมามีเมื่อมีแล้วกลับไปสู่ความไม่มีได้ยังไงเป็นคำถามคำตอบอย่าต่อรองนะต้องรู้ตัวเราเอง
ข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของเราเองคำถามง่ายๆว่าผมนั่งอยู่หน้าในจอใช่ไหมมีลุงออกมีลุงออกท่านจึงมองเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมใช่นะมีแล้วจึงเห็นความว่างมีอยู่แล้วจึงเห็นเหมือนกันครับปรมัตถ์มีอยู่แล้วจึงเห็นเหมือนกันแต่ผู้ที่เห็นเป็นคนแรกคือพระพุทธเจ้านั่นเองโอเคไหมครับต่อมาก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเห็นตามต่ำกว่าพระอรหันต์จะจบข่าวเลยไม่มีทางเห็นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะเห็นนะอยากจะเห็นนะครับคนปางนะก็คือต้องพัฒนาตนรู้ตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนหมดความไม่หมดความมีตัวตนก็จะกลายเป็นไม่มีเห็นไหมเป็นไม่มีถ้าบอกว่ามาจากไม่มีมันก็ไปสู่ความไม่มีที่ว่านั่นแหละครับชัดไหมครับผมค้างไว้เนี่ยต้องการที่อยากจะให้แช่ความคิดของท่านเอาไว้ด้วยนะครับโอเคนะ นั่นก็ยินดีครับได้ตอบคำถามอย่างนี้ผมจะ มีความรู้สึกของผมเองนะว่าเออมีผู้สนใจใฝ่รู้ในทางลึกจริงๆทุกวันนี้เพราะผมรู้ว่าทุกคนไปปฏิบัติธรรมมันสารพัดสารเพมันโหเป๋ไปหมดมันหมดทางที่มันจะไปต่อไม่ได้แล้วก็มาเจอกันที่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ความเข้มข้นพอสมควรในการที่จะอธิบายในทางลึกเราไม่ต้องไปเร็วครับพวกนี้ไปช้าๆเนี่ยครับช้าๆได้พระได้งามเนี่ยครับเพราะว่าไปเร็วนั้นจะไม่ทันผมหลับตาพูดไปไหนก็ได้นะครับผมจะใส่เกียร์ห้าพูดไปไหนก็ได้พูดไปแล้วเมื่อผู้คนไม่ได้ฟังไม่ทันมันเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยผมรู้ว่าไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นก็ไปช้าๆอย่างนี้ครับน่าๆๆโอเคนะเข้าใจตรงกันนะไปต่อก็แปลว่าคำถามต่อไปนะครับต่อมานะครับเวลาทำสมาธิจิตแล้วไปเห็นโน่นเห็นสิ่งนี้จิตมันคิดเองได้ไหมครับเนี่ยตอนนี้ผิดเลยครับคำว่าจิตคิดเองเนี่ยผิดทันทีนี่แหละครับคนเกิดก่อนเนี่ยมันชอบมันไม่รู้เรื่องจิตผมใช้คำประมาณนั้นนะมันก็บอกว่าจิตคิดไปเองจิตคิดไปเองเนี่ยตอนนี้ซวยเนี่ยคนตามเนี่ยซวยเลยครับซวยมากๆหัวแถวนี่เออวันก่อนนี่มีใครบอกว่าผมบอกว่าผมสงสัยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งโอ้เดี๋ยวเพิ่งมาสวมครับ ให้จบตรงนี้ก่อน เวลาทำสมาธิจิตแล้วไปเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้จิตมันคิดเองใช่ไหมครับหรือว่าเกิดจากความคิดเราเองที่ไปเห็นโน้นนี้ก็หนักพอสมควรครับคำถามนี้เป็นคำถามทางลึกนะครับมันเป็นเรื่องของสภาพภายในที่ไปรู้เห็นแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้ถ้าหากว่ารู้ไม่เหมือนกันถึงแม้จะตอบยังไงก็มันก็จะไม่เข้ากันแต่ยังไงผมก็จะพยายามในการที่ใช้ภาษาให้ท่านได้เข้าใจตามกันแล้วกันนะว่าเวลาทำสมาธิคำว่าสมาธิส่วนตัวผมนะผมจะใช้คำว่าศักยภาพของสมาธิจิตมันเป็นศักยภาพของสมาธิจิตซึ่งจะต่างจากขั้นที่เคยได้ยินเยอะคำว่าจิตคำเดียวนี่ครับของผมศักยภาพของสมาธิจิตโอเคนะเอาละ เวลาทำสมาธิจิตแล้วไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตมันคิดไปเองได้ไหมครับตัวนี้นะตัดทิ้งเลยครับผิดทั้งกระบี่เลยนะครับผิดทั้งกระบี่เลยโอเคนะต่อมาหรือว่าเกิดจากความคิดเราเองไปเห็นนี่ฮะจะอธิบายตอนหลังเนี่ยครับว่าเกิดจากความคิดเราเองมันเป็นอย่างนี้ครับผมไอ้สมาธิเนี่ยถ้าหากว่าตาเนื้อที่เราเห็นเนี่ยได้ยินเข้าหูสู่ใจคิด
สมองบันทึกแป๊กเป็นความจดจำโอเคนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแป๊กเป็นความจดจำเช่นเดียวกันในรูปแบบอย่างนี้ถ้าอธิบายตามคำถามไม่ใช่แบบนี้โอเคไหมครับทีนี้พอเวลาทำสมาธินะมันจะไปเห็นสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรฟังให้ดีนะครับสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่บันทึกออกมาตั้งแต่เริ่มเกิดมามันจะเห็นในสิ่งที่เราบันทึกเห็นที่แล้วเกิดมามันไม่ใช่ปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวนี้ก็มันสะสมมาตั้งแต่เริ่มแอบมายังไม่พอครับยังถอยหลังพบชาติที่แล้วอีกทีนึงที่มันเห็นเห็นไหมครับเห็นถอยหลังพบชาติทีหนึ่งที่อยู่ในตาเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการเห็นที่ว่านี้ถ้าเห็นได้ในตานะตรงนั้นต้องบอกว่าเห็นได้โดยจิตเห็นไหมครับเห็นได้โดยจิตแบบนั้นมันไม่ได้เห็นได้เพราะใจเพราะความคิดเห็นไหมครับมันเหมือนกับดูวิดีโอนะดูเหมือนดูหนังเลยครับหลับตาเห็นเนี่ยมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปแต่มันไม่ชัดเสียทีเดียวเช่นแล้วคำว่าวัวกับควายเนี่ยรูปร่างมันเหมือนกันนะการที่จะเห็นว่ามันเหมือนกันก็เห็นแต่ช่วงล่างของควายเนี่ยเอาสีขาเหมือนกันนะนะแล้วถ่ายภาพรวมมองแต่ไกลมันจะเหมือนกันช่วงล่างโอเคนะแต่ถ้าเข้าใกล้จริงๆเนี่ยไปสัมผัสควายวัวกับควายมันจะต่างกันที่ขนกับหนังเห็นไหมจึงจะรู้ว่าเออนั่นมันคือควายนั่นคือวัวนะโว้ยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับการใช้งานก็จะแตกต่างกันเอาให้อย่าเพิ่งไปใช้งานทีนี้กลับมาถึงถ้าหากว่าเป็นการถ่ายภาพออกไปนะหาความแตกต่างระหว่างวัวกับควายมันต้องเห็นทั้งตัวทั้งเขาด้วยนะครับหน้าวัวกับหน้าควายมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมันไปต่างที่เขาเขายาวเขาสั้นเขางงเขาง่วงอะไรว่าไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจิตในระดับนี้มันจะไปเห็นในรูปแบบที่มันลักษณะเป็นการข้ามภพชาติออกมานะครับเห็นเป็นลางๆเช่นเห็นหนึ่งเห็นความชัดคม1ใน4ส่วนเห็นความชัดคม2ใน4ส่วนเห็นความชัดคมเห็น3ใน4ส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะการเห็นที่ว่าเห็นได้โดยจิตจึงเรียกว่าสภาวะภายในโอเคไหมครับเป็นสภาวะภายในของเราเห็นก็คือส่วนเห็นที่เห็นนั้นตามดูตามรู้ไปเรื่อยมันจะเป็นอะไรปัญญาเรามันจะบอกเองว่าเป็นวัวหรือเป็นควายเองโอเคไหมครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้มันจะจำแนกให้เองว่าเป็นวัวหรือเป็นควายน่ะคือมันชัดกันไป3ใน4ส่วนนะแล้วก็4ใน5ส่วนนี่ใกล้ความจริงเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับจึงจะชี้ชัดวินิจฉัยว่าเอ้ยควายนี่หว่าอย่างเงี้ยเอ้ยใช่เลย 100% ควายแน่ๆเห็นควายแง่ๆเนี่ยมันจะไปรูปแบบนั้นแปลว่าจิตต้องได้รับการพัฒนาต่อไปการเห็นดังที่ว่านี้จะเห็นได้โดยจิตเนี่ยที่มันผ่านภพชาติมาเนี่ยเช่นไปเห็นเทวดาเทวดาเห็นนางฟอกนางฟ้าประมาณนั้นนะครับนะเห็นภาพที่เขาเรียกว่าสวรรค์เห็นเมฆเห็นหมอกเห็นอะไรต่างเห็นจริงๆเห็นได้ในสภาวะภายในสิ่งที่ว่าเห็นนั้นเห็นได้โดยจิตนะครับและหรือมีส่วนร่วมทางใจด้วยถ้ามันคาบเกี่ยวนะจิตกับใจมันเป็นนามทั้งคู่อะโอเคถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ไว้ครับเนี่ยตรงที่ไม่บริสุทธิ์เข้าหาบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวมันก็จิตเดี๋ยวก็ใจหยิบเนี่ยมันถึงได้ยากไงครับเพราะฉะนั้นคนต้องแม่นนะฮะอย่างผมแม่นมากเรื่องนี้เอา อย่างผมแม่นมากผมจึงไม่ลงร่องใครไงที่ผ่านมาผมไม่เอาใครเป็นตัวอย่างนั้นนะครับนะให้มันชัดๆไปเลยประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจคุณพีระมิดนะครับเอาล่ะจิตมันคิดไปเองเนี่ยพอครับคำนี้เนี่ยทิ้งไปตะกร้าไปเผาไฟทิ้งไปเลยโอเคไหมจิตคิดไปเองยังไงก็ไม่ใช่
ใครที่ไปจำพวกนี้มานะก็แม่ต้นตำรับบักไหนเนาะมันพูดนี่ตามไปเหยียบดีไหมเห็นไหมปากมันทำให้ผู้คนรุ่นหลังมาเนี่ยเสียทางเสียโอกาสอย่างมากผมใช้คำนี้อย่าโกรธผมนะครับพี่นะเครื่องจิตคิดไปเองจิตมันไม่มีสีคิดจิตมันเป็นเพียงท่านรู้รู้แบบข้ามภพชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นนางฟ้าเทวดาเห็นเทพเห็นพรหมแต่มันเห็นแง่ๆแต่มันไม่คงที่โอเคไหมครับเพราะมันไม่ใช่ไปเจอปรมัตถ์ปรมัตถ์มันคงที่แล้วตอนนั้นไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมครับนั่นต้องจิตบริสุทธิ์แล้วจึงจะไปเจอตรงนั้นได้ชัดแจ้งชัดเจนโอเคไหมครับที่ผมพูดจาหนักหน่วงอย่างนี้นะผมไม่เปลี่ยนคำพูดผมอยู่แล้วจนกระทั่งผมตายด้วยนะครับโอเคไหมก็หวังเป็นเช่นนั้นนะพี่ปานะไปด้วยกันต่อนะครับ ผมใช้เสียงเข้ามาเพื่อที่จะให้มันอะไรล่ะให้มีความแน่นไม่ใช่หรอเพราะผมพูดทีผมไม่เคยได้ยินผมพูดอาจารย์บางทีไหมเนี่ยน้อยมากโอเคไหมครับมีแต่จำแนกไว้ให้มันละเอียดให้มันเนียนให้เป็นอยู่ในวาระของผู้ถามเหมือนกันนะเพราะผมจะเข้าใจในผู้ถามพอประมาณนะครับถามลึกถามแหลมถามคมถามเพื่ออวดอะไรทำไมผมจะไม่รู้พวกหลอกถามใช่ไหมผมรู้ทั้งนั้นแหละแต่ผมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะผมถือไม่มีหน้าที่ตอบเข้าใจไหมครับพวกอะไรลองภูมิไงทำไมผมจะไม่รู้ภาษาพวกนี้ปะโถเอ้ยก็ภาษาพ่อขุนภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์ทำไมผมจะแปลไม่ออกภาษาพระอรหันต์เนี่ยจริงๆเนี่ยโอเคนะพอแล้วครับท่านใดที่ไปคิดว่าลองภูมิลุงงอกนะพอแล้วครับเอาภูมิจากลุงงอกไปดีกว่าไม่เสียดายด้วยไม่หวงด้วยเอาภูมิปัญญาจากลุงงอกไปดีกว่าไม่เสียดายไม่หวงยิ่งอยากจะให้ด้วยเอาเออมาใกล้แล้วจะใส่ขวดน้ำกรอกให้ดื่มกินได้ยิ่งดีทำไม่ได้เฉยๆพี่ว่าว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดเครื่องบินตกง่ายๆนะพี่โอเคนะไปต่อไปก็ตกลงโอเคนะคุณพีระมิดเนาะหายใจด้วยเด้อเขาบอกว่าดื่มน้ำวันละ8ถึง10แก้วต่อวันจะทำให้ผิวพรรณดีจริงไหมครับวันนี้ผมดื่มน้ำกี่แก้วเนี่ย2ได้มั้งตอนเช้าดื่มเป็นแก้วนะไม่ได้ดื่มเพิ่งดื่มเป็นแก้วเมื่อกี้นี่เองครับดื่มเต็มแก้วธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่ตายนะผิวพรรณผมมาดูสิครับพอแล้วล่ะสิ่งนั้นดื่มไปมากหน่อยก็บอกว่าเยี่ยวมากพอเยี่ยวมากบอกว่าไตพิกลพิการแล้วก็กินยาบางครั้งไม่เยี่ยวน้อยอีกต่างหากสวยอยู่ยังครับโอเคไหมครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอยู่ที่ว่าเวลาหิวน่ะมีกินหรือเปล่าต่างหากแล้วตรงนั้นต่างหากโอเคไหม โอเคนะใช้หลักง่ายไอ้พวกนอน8ชั่วโมงกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตให้มันเกลือแร่วิตามินให้มันครบหมู่ครบ5หมู่5เราพอแล้วนะครับองค์ความรู้สร้างโง่มาจากตะวันตกพอแล้วนะพี่เอาองค์ความรู้แบบชาวบ้านอย่างเราดีกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองโว้ยแล้วใครทำไมวะอย่างเงี้ยต้องพูดจาให้มันขาดไปอย่างนี้มันถึงจะมีน้ำหนักนะครับชาวบ้านดีแหละประมาณนั้นครับโอเคนะครับก็อย่าไปตามนั้นนะนะหิววันกินกะลอนก็ได้ถ้าวันหิวอ่ะก็ขับออกมันเองแหละครับกะลอนกี่ลิตรนะ 4.5 ลิตรแล้วกี่ลอนใช่ไหมครับทำนองเนี้ยครับโอเคเนาะมีคนถามเรื่องของเดี๋ยวนะไปเยียวยารักษาผู้คนในที่วัดปฐมเจดีย์นะครับแจ้งเพื่อทราบนะครับวันอาทิตย์ที่18ครับผมวันอาทิตย์ที่18ก็ที่จะถึงนี่นะเจอกันที่วัดนครปฐมนะครับคณะ4ที่นั่นมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นหลักเป็นแกนให้อยู่นะครับไปถามเอาวัดพระปฐมเจดีย์วัดนะฮะไม่ใช่อาณาบริเวณปฐมเจดีย์นะฮะ
เคนะวัดขึ้นต้นคำว่าวัดนะปฐมเจดีย์เจดีย์นครปฐมเนี่ยคือตัวนั้นเป็นอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงนั้นนะวัดมันอยู่ทางด้านฝากข้ามถนนนู่นนะมันมีถนนกั้นอยู่ไอ้วัดโอเคทางทิศใต้วัดพระปฐมเจดีย์คณะ4เอ้าถามมาสิครับทีเนี้ยเห็นใครก็เดินมาก็ถามเลยครับใช่ไหมเข้าไปตรงนั้นถามใครก็รู้เรื่องอ้างแล้วก็เอ่ยถึงเลยท่านพระมหาชัยชุมพลนานถามเอาแล้วท่านก็จะสแตนบายเพราะว่าท่านดูแลงานตรงนี้มาตลอดนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครก็จะมาช่วยทำงานในวันนั้นนะครับมีครอบครัวนึงนะครับตรงนั้นมาทั้งลูกสาวลูกชายมาทั้งคนที่เป็นแม่ด้วยนะครับไม่รู้อยู่ในจอก่อนชุดจะอยู่ด้วยมันก็เห็นปล่อยอ้าวเจอฮะกุญจิราพรเนี่ยนะกุญจิราพรเห็นนะอยู่ในจอด้วยล่ะชัยเรืองศรีนี่ไงแค่นี้ก็รู้ตัวแล้วผมพูดแค่นี้ก็ไม่ใช่เนื้อเต้นไปแล้วนะครอบครัวได้ยินเสียงหงอนเนื้อเต้นปักๆนั่นเองเขาได้อะเห็นนะตกลงคุณเกมไหมครับออนไลน์นะฮะก็แล้วแต่เขาอย่าไปตามเขาเลยพี่ผมไม่เคยตามมันผมความรู้ตะวันตกไม่เคยตามมันจริงๆมันกรอกมาตั้งแต่รุ่นพ่อผมแต่พ่อผมกรอกตั้งแต่รุ่นลูกสาวของพ่อผมอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจไหมลูกสาวพ่อผมก็เป็นพยาบาลนี่ด้วยลูกสาวของพ่อผมเขาเป็นพยาบาลเนี่ยนั่นน่ะกล่องแต่รุ่นนั่นแหละมาแต่ตัวพ่อแหละกล่องไม่ได้หรอกรุ่นขอรุ่นเก็บนะลูกสาวก็ต่างหากที่พยายามที่จะกล่องให้พ่อให้รู้ตามลูกสาวจะบังคับได้ยังไงจะรุ่นน่ะ เห็นไหมนี่ภาษาลุงออกแล้วโอเคนะความคิดทำให้เกิดตัวเราขึ้นมาแล้วพืชสัตว์เกิดขึ้นมาจากความคิดของใครครับ ฟังดีนะที่เรามาเกิดนะมันไม่ใช่ความคิดของเรานะพี่มันเป็นความคิดของพ่อกับแม่เขาลุยกันนะรู้จักคำว่าลุยไหมอ่ะ เห็นไหมมันเป็นความคิดของพ่อของแม่เขาลุยกันจึงเกิดมาเป็นเรามันไม่ใช่ความคิดของเราเห็นไหมครับนี่ถ้าความคิดของเราจะไปลุยกับใครถ้าไม่เกิดลูกเรานั่นเนี่ยเห็นไหมชัดไหมครับทีนี้เราจะไปลุยกับใครหรือจะให้ใครลุยอย่างนี้ดีกว่าชัดไหมต้องแปลไหมนี่ผมว่าไม่ต้องแปลนะฟังแล้วมันเข้าไปในสะดือทีเดียวภาษาผมเนี่ยเข้าหูทะลุถึงสะดือเลยแหละครับเข้าใจไหมเห็นชัดนะภาษาผมก็น่าจะชัดแจ้งนะครับก็คงไม่ใช่ภาษาที่ไม่สุภาพมั้งนะครับเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเอาล่ะมาถึงสัตว์นะครับความคิดทำให้เกิดตัวเราขึ้นมาตัวลงผิดนะครับคำนี้ความคิดของพ่อเราทำให้เกิดตัวเราขึ้นมานี่ใช่นะครับทีนี้เป็นพืชเป็นสัตว์ขึ้นมาเป็นความคิดของใครเอาล่ะสิงานเนี่ยผมก็พยายามบอกไปแล้วว่าทุกสรรพสิ่งมันเกิดเองมันไม่ได้เป็นความคิดของใครหรอกไต่ตามทางให้มันสุดสิครับมันเกิดเองที่จริงผมบอกว่าเป็นความคิดของพ่อแม่ผมมันเกิดผมถอยไปอีกปู่ย่าตายายน่ะทีเนี้ยเห็นไหมความคิดนั้นเป็นความคิดของใครที่ทำให้เกิดพ่อแม่ผมเห็นไหมครับถอยไปอีกทีครับปู่ย่าตายายถอยไปให้มันสุดครูสิครับถอยไปด้วยวิธีไหนหลักธรรมคำสอนพระศาสนาถอยไปผ่านกระบวนทัศน์นี่ของจริง3ประการความว่าทุกสมุทัยนิโรธนั่นใช่ไหมต้องเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติครับจึงจะไปรู้ตรงนั้นได้โอเคไหมต้องเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติจึงจะได้ญาณอย่างรู้แล้วจึงจะได้ฌานแปลว่าต้องมีตาทิพย์จึงจะได้โอเคไหมครับ
ถ้าตาไม่ทิพย์ไม่มีทางถามไปกี่ร้อยกี่พันรอบก็อยู่อย่างนี้แหละผมก็ตอบอย่างนี้เหมือนเดิมผมไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนหมื่นคนมาถามทีผมก็ตอบอย่างนี้หมื่นครั้งแล้วกันมีปัญหาอะไรทั้งฝ่ายผมสนุกในการตอบด้วยครับตกลงพืชสัตว์เกิดเองนะครับจำด้วยครับมนุษย์เราจริงๆทั้งหมดก็เกิดเองเกิดเพราะของโลกใบนี้เป็นคำพูดของลุงออกเองนะต่อมาถอยหลังมาหาลุงออกเฉพาะนะลุงออกกับนายจูมและนางคำมีซึ่งเป็นพ่อแม่ของลุงออกปู่ย่าตายายของลุงออกพี่น้องไม่เกี่ยวเห็นไหมญาติโกโหติกาใดๆไม่เกี่ยวตัดทิ้งให้หมดตรงนี้ถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายปืดไม่เกี่ยวกับพงศาคณะญาตินะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของบุญแล้วถึงพ่อแม่โอ้ไปอยู่ทั้งสดกูแล้วนะโยมเอ้ยไปแล้วจ้าเหมือนว่าติดลมบนโป๊ะแช่เกิดเองเกิดเพราะกับโลกใบนี้ครับผมลุงออกไม่เหมือนใครในโลกก็คือตรงนี้ครับ8,000กว่าล้านคนไม่เหมือนใครแน่นอนส่วนใครจะเหมือนก็เชิญครับเปิดประตูให้ทุกท่านทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นว่าใครอยากจะรู้จริงก็เข้ามาประตูตรงนี้ประตูไม่เคยหวงเรื่องนี้เลยมีแต่จะให้เพราะเป็นหน้าที่จะต้องให้ผมจึงไม่รำคาญคำถามไงครับผมจึงสังเกตให้ดีผมจะไม่รำคาญคำถามนะครับไม่ว่าใครก็ตามจะมาหลอกล่อถามลองภูมิผมก็รู้เท่านั้นแหละนะครับไม่รำคาญโอเคนะถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมจบลงจบนะคุณฟิสิกส์นะครับถามบ่อยคุณฟิสิกส์จะเป็นคนที่ถามบ่อยแต่พอเวลาถามผมตอบไปขบคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ขบคิดแล้วยังมาถามต่ออีกท่านจะแย่นะท่านจะเป็นคนแย่เองนะครับมันเป็นงี้ผมจำลองภาพให้ฟังนะครับว่าวันหนึ่งเวลานั้นฟังเลยนะครับจำลองภาพว่าพระพุทธเจ้ากับ พุทธสาวกกันแล้วกันนะฟังเลยนะครับทุกวันพระพุทธเจ้าจะนั่งแท่นพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็มาเล่าให้สาวกฟังสาวกก็นั่งอยู่หน้าจะเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่หมื่นก็ไม่รู้ละครับเล่าไปเรื่อยมันก็ตั้งใจจดใจจ่อฟังเนาะก็พยายามจับประเด็นเล่าไปเรื่อยที่บอกว่าเทศสั่งสอนมนุษย์และเวนยสัตว์ข้าเวนสัตว์นะฮะท่านจะไปในวาระที่อยู่ในกลางคืนนะครับจะเป็นสมาธิจะออกไปรูปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าหาก็ได้หรอกภาษาพูดกันเนี่ยพระพุทธเจ้าไปรู้อะไรก็มาเล่าให้ฟังผู้ฟังทีเนี้ยครับเอาพระองค์จะพูดวันละคำทั้งหมดรวมแล้ว 84,000 คำก็แล้วกันอ่ะ ใน45ปีเนี่ยง่ายๆก็แล้วทั้งเดินทั้งวิ่งเนี่ยเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่ามันเนี่ยชัดแกนะพอพูดจบแล้วคนฟังก็อ่ะฝ่ายสงสัยก็ไปคิดต่อนี่คำว่าคิดนี่คือก็สมาธิเอาคำนั้นนะฮะเอาคำพระเจ้าพูดมามาสะดุดหูเกิดความสงสัยความสงสัยเนี่ยคำว่าปรัชญาเนี่ยมันเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งคือสงสัยได้ยินมาแล้วก็สงสัยนะฮะแล้วไปคิดต่อเข้าสมาธิคิดต่อมันก็ไหลเข้าไปเองฮะตื่นเช้ามาอ้าวบางสาวกบางองค์ก็มีคำตอบแล้วนะก็ไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าอีกนะเห็นไหมครับบางองค์ก็ยังสงสัยอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาถามคำนั้นนะครับพระองค์ก็อธิบายโดยการยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะ
ถ้าคนที่มีปัญญาระดับคนธัญญะพูดครั้งเดียวผ่านเลยประเภทบัวเหนือน้ำแล้วได้ยินประโยคเดียวบานแฉ่งทันทีในอุปมาให้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าต่ำกว่าน้ำบัวปริ่มน้ำนะในคำเดียวเนี่ยนะพูดสองครั้งคนนั้นก็รู้ตามแปลว่าบัวบานนะครับคำเดียวกันนั้นบางคนพูดอยู่3ครั้งแปลว่ายกตัวอย่าง3ตัวอย่างจึง get into คือเข้าใจโอเคนะโอเคนะคำเดียวนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งต้องพูดถึง4ครั้งยกตัวอย่างต้อง4ครั้งจึงจะอีกกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างให้ตายห่างก็ไม่ได้โอเคครับและท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านต้องบำรุงวันผลตัวเองนะครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนที่ว่ามาเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านต้องรู้เองด้วยแล้วมันจะไปต่อยอดได้นะผมไม่เคืองหรอกให้รู้คำตอบผมมีหน้าที่ตอบผมมีหน้าที่อธิบายเพิ่มเติมโอเคนะเกรงว่าท่านถามเอาถามเอาเนี่ยมันจะสับสนท่านเองเพราะว่าของเก่ายังไม่เคลียร์เลยนะครับมาเจอของใหม่อีกเนี่ยก็ดินพ่อหางหมูสิโยมตรงนี้แหละครับแล้วท่านจะแย่นะครับผมไม่แย่หรอกผมได้ทุกมิติแหละโอเคไหมไปต่อนะคุณพิสิทธิ์นะเอาล่ะต่อมาถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมตื่นมาเรากินแล้วจึงล้างหน้าแปรงฟันสมองจะล้างความคิดเดิมไหมครับโอ้โหผมนี่แหละรูงอกเลยนะครับพอตื่นมาปุ๊บเล่นน้ำก่อนแหละครับไม่ต้องไปแปรงหลักฟันนะแปรงไปทำไมกินน้ำไปเลยครับ1ขวดไปเลย600ซีซีอย่างเงี้ย500ซีซีขวดนึงทั่วไปนะถ้าใส่1ลิตรได้ก็ใส่เข้าไปเลยแต่ระวังนะกินเข้าไปแล้วนี่ประมาณไม่เกิน30จะเยี่ยวทีนี้ระวังตอนเดินทางอย่างนี้ระวังตอนเดินทางเสาร์อาทิตย์อันนี้ดีกว่าตื่นมาเป็นวันหยุดกินเข้าไปล้างท้องล้างไส้ดีมากแบบทั่วๆไปก็กินทั่วธรรมดาธรรมดาสักแก้ว2แก้ว3แก้วพอนะครับแต่ถ้าหาว่ากินแบบล้างพุงล้างไส้ล้างพุงแล้วก็เล่นมันทุกเช้าเลยตื่นมาวันละลิตรวันละลิตรเลยขึ้นตื่นเช้ามาลิตร1ลิตร1เลยเดี๋ยวมันจะล้างให้ผมทำพวกนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจตัวเองไม่ขี้ฝันตัวเองอย่าไปรังเกียจมันไปทำไมของตัวเองโว้ยก่อนนอนก็แปรงทำให้มันเรียบร้อยสิครับมันสะอาดสะอ้านมันเรียบร้อยสิครับนอนหลับทั้งคืนอมปากทั้งคืนมันจะแมวตัวนี้มันจะมาขี้ใส่ปากเจรุนนะ ใช่ไหมจุลินทรีย์ทั้งนั้นของดีทั้งสิ้นจุลินทรีย์ของดีมากนะครับผมเรียกว่าถ้าเป็นสัตว์ผมจะเรียกว่าสัตว์พระโพธิสัตว์ลูกหลานพระโพธิสัตว์เพราะให้คุณจุลินทรีย์มันให้คุณครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะมาถึงวันนี้ยังพอได้อยู่มั้งประกาศเลยถ้าผมมีภาระผมมีอำนาจนะครับในกระทรวงไหนก็ไม่รู้ละกระทรวงเกษตรแล้วมั้งผมจะประกาศเลยเป็นอะไรเป็นวาระเลยละครับเป็นวาระของกระทรวงเลยละครับภายใน3ปีต่อไปนี้ลงวันที่มันเรียบร้อยเคมีต้องไม่มีในแผ่นดินสยามแห่งนี้จบไหมหน่วยน่าจะก็ต้องปรับตัวดิเนี่ยอ้าวแข่งกัน1ปีจังหวัดไหนรับผิดชอบไปเขามีเกษตรจังหวัดอยู่ปะโถเอ้ยใช่ป่ะก็ดูแลสิครับเนี่ยเกษตรจังหวัดเนี่ยเกษตรอำเภอก็มีอีกเกษตรตำบลก็มีด้วยมันก็ดูกันทั่วถึงมันจะไม่ยากแม่งใส่ภาษาสุภาพดีไหมครับ เอานะฮะทำบุญกับแผ่นดินแต่ไม่ได้แล้วไงกันวะจริงป่ะใช่ไหมฮะไม่รู้ถ้าผมมีอำนาจผมจะประกาศทันทีเลยผมไม่หวั่นใดๆทั้งสิ้น
พราะผมจะรู้ว่าอนาคต5ปี10ปีมันจะตายหงตายหาตายกระเทกไปหมดบ้านเมืองเนี่ยปลาซิวปลาช่อนไม่มีกินเลยท้องในท้องนาเนี่ยจะให้เขากินอะไรชาวไร่ชาวนาเนี่ยครับพร้อมแล้วก็ส่งเสริมวิชาการนี่ที่มันผ่านมาเอาแต่เคมียัดกันแข่งไปปุ๋ยทำไร่ตัวอย่างขึ้นมาใส่ปุ๋ยก็มาชมมาเชียร์กันโอ้โหบัดนี้มันถึงขั้นตายไปหมดแล้วใช่ไหมฮะนะกรมวิชาการทางเกษตรได้ครับเปลี่ยนมาสร้างจุลินทรีย์ทีนี้มันทุกครัวเรือนไปเลยไปไงเนี่ยเออเอาใครสร้างได้หนึ่งถัง20ลิตรเอาเงินรัฐบาลเบิกเข้าไปตรงนี้ช่วยก็ช่วยตรงนี้ไปแล้วจะช่วยคนนะฮะไปช่างตวงเข้ามาเดี๋ยวจะมากองกันนะเออใช่ป่ะเอาไปเทราดนาตัวเองนั่นแหละเข้าใจยังทำให้เป็นปิ๊บปิ๊บเป็นเขกเป็นสารพัดพอเวลาถึงหน้านาฝนมาแล้วก็เทไปเลยทีนี้ล่ะเถอะเอ้ยจะไถดักไถแล้วก็ว่ากันไปตอนนั้นมันก็อยู่แค่นี้3ปีผ่านไปแผ่นดินกลับคืนมาที่เดิมนะครับง่ายหรือยากครับขี้ควายอย่าไปทิ้งนั่นแหละคือตัวจุลินทรีย์ที่แท้จริงอะไรอย่างขี้หมูก็เหมือนกันจุลินทรีย์เห็นไหมมันเป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลย3ปีผ่านไปพี่เอ๋ยแผ่นดินไทยต้องเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมต้องเป็นแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินคนจนคนจนจะลืมตาอ้าปากได้ก็ตรงนี้ต่อมาออกกฎหมายพืชทุกต้นในแผ่นดินสยามนี้เป็นยาให้หมดมันจะมีใครมาทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะรู้นะจะให้ว่าไงอ่ะอะไรกันนะกันเดี๋ยวก็ฟ้าร้องเดี๋ยวก็ฟ้าผ่าไปเล่นอะไรฟ้าผ่ากลางอากาศทำนองนี้นะเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับจุลินทรีย์เนี่ยมันสุดยอดนะครับป้าเชงฟื้นขึ้นมาใหม่คนที่เขาทำประโยชน์พวกนี้ใช่ไหมครับมีแต่ราชการไอ้เรื่องพวกนี้ไปเตะตัดขาเขาเสียหมดของดีๆอ่ะใช่ไหมครับวันนี้มีใครส่งไลน์มาให้ดูเรื่องคุณเดชาดีแล้วด่าไปแรงๆนะคุณเดชามันใช้ไม่ได้จริงๆที่มันผ่านมาเนี่ยพอจะเห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยต้นชาแล้วก็ถือว่าใช้การได้แหละในทางการแพทย์ต่อไปปลูกบ้างบางครั้งไม่ปลูกด้วยวันละ20ครอบครัวละ20ต้นเออก็พืชมันเป็นยานี่หว่าเหรอถอยอะไรกันนักกันหนาววะโทษแรงไปหน่อยพี่แรงไปหน่อยขออภัยฮะลูกหลานนะครับลุงหอกไม่ใช่ผีเข้าหรอกครับตามเหยียบผีอยู่ไปแล้วเนี่ยโอเคนะโอเคเปลี่ยนวิธีการกินแล้วล้างหน้าแล้วโอเคนะตกลงตื่นมาดื่มน้ำดื่มน้ำได้แล้วครับคุณพนมนะครับให้มันล้างจุลินทรีย์เป็นแต่ล้างทำความสะอาดจุลินทรีย์คำสอนนะฮะในหนังสือจุลินทรีย์เป็นตัวทำเป็นตัวย่อยสลายเขายกตัวอย่างว่าเช่นแม่น้ำนมคลองมีต้นหมากระไม้ขึ้นมาเช่นต้นมะดงมะเดื่ออะไรต่างๆที่มันอยู่ในริมคลองเนี่ยนะพอเวลามันสุกแล้วมันหล่นเป๊ะเข้าไปลงน้ำคลองไอ้ที่มันเน่าเปื่อยนั่นแหละคือจุลินทรีย์มันทำสลายย่อยสลายจุลินทรีย์เนี่ยมันถูกสอนมางั้นไม่ใช่มันถูกสอนมาเป็นเชื้อโรคโอเคไหมทุกวันนี้ตะวันตกมันจับจัดเชื้อโรคใส่เข้ามาใส่เข้ามาเออจะเรียกไปที่โรงทะเลก็แล้วแต่มันว่ากันทำไมผมไม่กลัวเนี่ยไม่เยอะแบคทีเรียป่ะใส่แก้วมันกินให้ดูด้วยอ้าวอ้าวนะท้ามันด้วยอ่ะอะไรกันนักกันหนา
วัดใหญ่วัดน้อยเหมือนกันอ่ะใส่แก้วมาจะกินให้ดูอ่ะอะไรกันนะกันหนาใช่ไหมครับพูดแล้วทำมาไม่ได้ที่มาพูดนะเอาเคืองไม่รู้ใครที่ว่าแน่ๆไม่รู้ท่านสองหูก็แล้วกันนะ คนที่มีไขมันเส้นเลือดส่งผลทำให้เลือดติดตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราจะเอาไขมันในเส้นเลือดออกไปได้ด้วยวิธีใดบ้างเอาอากาศไปไล่ไขมันได้เพราะอะไรนู่นถามไทเทนแมนตัวนี้นะครับเขาก็มีคลิปอยู่แล้วเขาก็ทำเป็นตัวอย่างโหเห็นเขาทำทีเนี่ยเหงื่อไหลใครย้อยออกมาเป็นปี๊บๆนั่นแหละมันจะเผาผลาญเองครับว่าเบิร์นก็คือการเผาผลาญจะเป็นไขมันจะเป็นน้ำตาลในเส้นเลือดในที่ไหนก็มันจะทะลุทะลวงไม่หมดโอเคไหมครับหยุดบริโภคพวกอยู่พวกยาที่เขาว่านั้นได้แล้วพี่กระโดดแล้วเต้นถามว่าให้ใครให้มาก็ธรรมชาติให้มาทั้งนั้นแหละครับใช่ปะใช่ไหมอยู่ในกรอบธรรมชาตินี่ดีที่สุดพี่เอ้ยผมว่างั้นโอเคนะคุณเจษนะก็หวังว่าคงจะสดับพร้อมกันทุกท่านนะครับพวกเกลือถ่านสามารถดูดซับพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ไหมครับถ่านเนี่ยได้ตู้เหม็นมันเย็นเอ้ยถ้าตู้เย็นมันเหม็นมันอบมันเอาถ่านในเตาดินะครับแต่ให้ดีนะเป็นถ่านที่เป็นเผามาจากไม้ไผ่อะพวกต้นปอต้นปลาเนี่ยครับเนี่ยถ่านพวกนั้นนะครับเผาเป็นถ่านเอาไปใส่ในตู้เย็นเดี๋ยวกลิ่นมันจะหายหมดมันดูดซับผมเห็นไหมไม่ต้องไปซื้อมันใส่ขวดสเปรย์มาใส่ในตู้เย็นมันแพงเข้าใจไหมไม่มีกระถานข้างๆบ้านถ่านที่ก็เผาจากปงจากป่าใช่ไหมนั่นจับใส่เข้าไปเถอะก้อนหนึ่งสองก้อนใช่ไหมครับไม่ต้องไปซื้อมันในแต่ห้างเฮิงพอมันแพงไอ้เคมีอย่าไปใช้กับมันโอเคไหมครับของพื้นบ้านเนี่ยโอ้โหมันที่ชอบถึงยอดเยี่ยมกระเทียมทนแท้จริงนะครับมันมาจากนักวิชาการบ้านเมืองเราที่มันบ้านเมืองมันพังทุกวันเนี่ยนักวิชาการการเกษตรนี่แหละตัวจริงตัวกินไก่หว่าไม่รู้เอ้าจะผลผลิตไม่ได้คำนึงถึงระยะยาวเลยจะตายกันไปหมดแล้วทุกวันเนี่ยน้ำก็ใหม่มีมาก็ใส่เข้าไปถ้าไม่ใส่เคมีก็ไปต่อไม่ได้พังกันหมดราบพนาศูนย์3ปีนี่นะครับประกาศเลยครับผมออกมันจะไปยากอะไรกันวะกฎกระทรวงอะไรพวกนี้นะหรืออะไรออกง่ายๆโห้ยมันไม่ยากถ้าจะทำมันไม่มีอะไรยากหรอกไม่มีอะไรยากจะทำหรือเปล่าจะทำเพื่อใครหรือเปล่าถ้าว่าคิดทำเพื่อคนที่เกิดทีหลังเช่นรุ่นน้องลูกและหลานเหลนหลนคำพูดคำนี้คนที่มีอายุตั้งแต่55ปีมีตำแหน่งหน้าที่อะไรต้องทำแล้วนะก่อนที่จะไปวน5ปีเนี่ยโทษทีพูดได้มันชักกันได้ไหมต้องคิดอย่างนี้แล้วนะครับคนที่มีอำนาจเท่านั้นนะครับอายุ55ปีประมาณเนี่ยครับอำนาจโดยลายเซ็นเนี่ยครับโอเคไหมรุ่นนี้แหละครับจะต้องทำให้เป็นตัวอย่างมันจะไปแบกอะไรกันนักหนาพอแล้วนะคิดใหม่บ้างสิครับทำให้กับคนรุ่นเกิดทีหลังหน่อยสิครับไม่ได้เคยคิดจะคิดทำให้กับคนรุ่นเกิดทีหลังเลยถ้ารุ่นพ่อผมคิดอย่างที่ผมพูดอยู่เวลาเนี่ยรุ่นผมมันไม่ระบากขนาดนี้นะให้รู้ไว้ใช่หรือเปล่าหรือว่ารุ่นลูกผมมันไม่ระบากขนาดนี้นะเอาถ้ารุ่นพ่อผมคิดเช่นนี้นะเขาต้องบอกผมโทษผมโทษมากเลยคนที่มันมีอำนาจวาสนาที่มันตายไปก่อนเนี่ยโอ้โหแสบมากเลยเกินสิ่งที่ผมรับไม่ได้จริงๆคือทำดีอย่าให้เด็กจะเป็นภัยในคำนี้โอ้โหมันเหยียบเอาไว้เลยนะครับตีนช้างเหยียบปากหมาไปเลยนะครับอ้าไม่ได้งับปดเคืองมากคำพวกนี้เสร็จแล้วมันกลายเป็นค่านิยมให้กับคนรุ่นหลังสืบมาก็เลยไม่กล้าแสดงออกใดๆก็ตามที่คิดนอกกรอบนั้นก็ไม่ได้ทำนอกกรอบก็ไม่ได้นะทำมันไปเถอะนะถ้าเป็นผมนะ
จะกินอะไรไม่รู้มือมันจะลงโกเออไม่ต้องไปออกกฎระเบียบมันห้ามมันหรอกครับมนุษย์เนี่ยใครไม่กลัวเจ็บกลัวตายจะรู้นะใช้หลักธรรมชาติไปเลยเป็นไงมันมีคนมาจัดการชีวิตมนุษย์มันถึงได้ยุ่งออกกฎหมายให้คนคนหนึ่งมาจัดการมนุษย์เนี่ยมันถึงได้ยุ่งจากเรื่องใช่ป่ะเถียงไม่เถียงมีหน้าที่อยากจะได้จังอำนาจดีตายไม่ได้ตายไม่เป็นก็มันรู้ไปแต่ว่าคนเอ๊ะวันนี้ไปกินแดนมาวันนี้ป่ามังครับขออนุญาตเชิญฮะใครดูชาแนลไหนอยู่ถ้าหากว่ามันล่มหรืออะไรนะแจ้งหลังใหม่คุณป้ายปิดได้เลยนะครับอย่าเกรงใจครับเหรอหลังไหนแปลว่าโทรศัพท์ใช่ไหมทั้งโทรศัพท์ก็ได้ทั้งหลังใหม่ในอินบ็อกซ์ในส่งข้อความหรือหน้าแชทของแต่ละชาแนลก็ได้อ๋อบอกหน่อยครับถ้ามันล่มไปก็พิมพ์ขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแค่นั้นเองนะฮะจี้ๆมาเลยครับอืมไม่ต้องเกรงใจหรือว่าโทรเข้ามาเลยนะเออนั่นๆๆๆช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะได้ช่วยกันไม่ให้เสียของไม่ใช่หรอกเพราะว่าใช่ไหมตอนนี้มีตั้ง 7-8 กล้องนี่ที่ใช้อยู่เวลานี้ครับตอนแล้วใช้กันสแตนบายไว้เยอะแยะเลยนะฮะคือเรามีเครื่องมือทั้งในเราใช้เราใช้ให้หมดเลยเราใช้คือแล้วก็เรียนรู้เหมือนกันครับท่านจะอยู่หน้าจอแล้วก็เรียนรู้ทั้งนั้นนะครับว่าเราไม่มีอะไรเลยมันแต่ตัวเปล่ามือเปล่าจริงๆทั้งหมดนะครับพูดแล้วโหมันจะไปน่าเชื่อได้ยังไงอ่ะมันถึงขนาดนี้ไม่รู้มันเป็นเกิดมาเพื่อการนี้ทำไงครับต้องขอบคุณท่านที่สนับสนุนในทางเบื้องหลังไอ้พวกสตุ้งสตังอะไรต่างๆนาไปมาหาสู่ที่ใช่ไหมครับมันจะเป็นใส่กล่องใส่ซองอะไรต่างๆนะเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องขอกราบกันทุกคนแล้วครับไม่มีท่านเหล่านั้นผมก็ว่าผมตั้งใจจริงมาตลอดก็ให้ความจริงมาตลอดมันก็มีสิ่งนี้เกิดติดตัวขึ้นมาโอ้ยแม่ผมเอาไปขายแล้วที่หมุนสองมือเปล่าแล้วสาวนุชไม่หายคืนเงินเนี่ยถ้าได้เงินอยากจะรู้นะเซ็นสัญญาไว้ก่อนด้วยไม่มีด้วยในแผ่นดินสยามแบบนี้ทั้งโลกก็ไม่มีด้วยครับทุกวันนี้จะเซ็นดีอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รับผิดชอบสังเกตไหมเวลาจะผ่าต่อใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าหายมาแปลว่าวิชาการมันใช้ไม่ได้ใช้ได้มันต้องรับผิดรับชอบสิครับทำไมต้องไม่ผูกมัดมือชกคนอื่นอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้อ่ะจริงยิ่งมนุษย์ยิ่งไม่มีทางออกไปแล้วเดี๋ยวพึ่งพาสายก็อ้าวถึงจุดหนึ่งเครื่องพัมเสร็จแล้วก็เชี่ยวชาญทั้งเมืองว่าโอเคครับขอบคุณมากครับคุณสิริวันก็แล้วกันเงียบไม่มีสัญญาณโอเคครับก็ต้องบอกมาเงี้ยครับโอเคขอบคุณมากครับเฟซดูไม่ได้โอเคนะคุณสุรพัฒน์โอเคต้องนี้สิครับต้องช่วยกันครับเพราะว่าทางฝ่ายเราก็มีแค่มีอยู่ตาสองตาเองผมก็ไม่ได้ดูตามนั้นนะฮะผมก็ทำที่ผมในเวลานี้คนที่เขาดูข้างก็ดูก็เนื่องจากว่าบ้านเราอ่ะย้ายบ้านมาลุงหมอกสุภาพอนาคตเฟซมีเหรออ่าก็บ้านลุงหมอกนี่ครับอ๋อคุณสุรพลคงไม่ได้เข้ามาเมื่อวานย้ายบ้านกันแล้วครับอ๋อต่อเติมหลังใหม่ครับอยู่ในเขตเดียวกันนาเขตกันแต่ชื่อว่าแฟนเพจลุงหมอกสุขภาพอนาคตอ๋อต้องใช้คำนี้แล้วต่อไปใช่ครับถ้าจะเข้าเฟซนะฮะถ้าดูลุงหมอก2ทุ่มต้องกดพิมพ์อะไรลุงหมอกสุขภาพอนาคตใน Facebook สองทุ่มต้องดูชื่อลุงหมอกสุขภาพอนาคตสุขภาพอนาคตเท่านั้นนะก็เจอสองทุ่มแบบนี้สำหรับหน้าของหน้าเฟซสำหรับคนที่ถนัดแพลตฟอร์ม Facebook โอเคทีนี้ในขณะเดียวกันน่ะลุงหมอกสุขภาพอนาคตก็จะลิงก์สัญญาณไปที่ Facebook ลุงสุวิจัยเหมือนกันอ๋อแต่เมนหลักเนี่ยตอนนี้จะพุ่งตรงเข้าหาลุงหมอกเท่านั้นโอเคลุงหมอกเพียร์เอเนจีลุงหมอกสุขภาพลุงหมอกนู่นลุงหมอกนี่ขึ้นต้นลุงหมอกเลยครับไปหมดเลยครับลุงหมอกสุนัขไม่กินอย่างเงี้ยต้นน่ะลุงหมอกกิ๊กก๊อกลุงหมอกนู่นนี่หมดฮะไปทุกอย่างมุ่งก็หาลุงหมอกโอเคยินดียินดีครับยิงลุงหมอกชิงหมาที่เลือดมาเกิดเงี้ยประมาณนั้นน่ะเนาะไม่รู้ลุงหมอกขึ้นหน้าไว้ก่อนครับทางด้านผู้ดีใจเฟสนะโอเคนะ
เราเข้าใจตรงกันเลยเนี่ยการที่เข้าใจตรงกันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมไปต่อก็คือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามปรับภาษาในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็อยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบเพื่อให้มันไม่ให้เสียความรู้สึกผมจะรู้ว่าคนเราเวลาสนใจอะไรก็ตามทีพอมันไม่ได้ก็เสียความรู้สึกเนี่ยเราไม่อยากจะให้เสียเซลล์ซึ่งกันและกันนะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วจ้าแล้วก็ไปต่อสิครับคุณนะโอเคครับทางเฟซไม่มีใครถามนะเมื่อไรจะปรับตัวเข้ากับสังคมสตอได้ครับตรงนี้ทำตัวอย่างไหนต้องทำตัวอย่างเมื่อไรจะปรับตัวเข้ากับสังคมสตอนะเอาสิ่งงานนี้ขออนุญาตครับเป็นภาษาวัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เข้ามาติดตามลุงหมอเพราะเราต้องการวัยรุ่นมากคำว่าสตอหมายถึงว่าสตรอเบอรี่ครับทอแลขออนุญาตนะตอแหลครับทอแลเนี่ยเขาเรียกว่าตอแหลใช่ฮะแต่ว่านิยมสมัยนิยมเขาเรียกสตอแบรี่ครับสตอทำไมเธอสตอจังเลยนั่นแหละครับเขาจะเรียกกันอย่างนี้ตอแหลจังครับโอเคโอ้โหทำแผงมันกลายเป็นเพี้ยนนะลุงหงอหลุดโลกเขตเมื่อไรจะปรับตัวเข้ากับสังคมสตอแหลได้ต้องทำตัวไงครับอ๋อความหมายคือตรงนี้ใช่ครับขออนุญาตนิดนึงว่านี่คือยังไงดีฮะแทนที่โดยคนที่เขียนเนี่ยใจเขาไม่ได้ต้องการที่เรียกภาษาพิมพ์มันไม่บอกความรู้สึกจึงมีบุคคลที่สุภาพอ่ะแต่แทนค่าภาษาเพื่อการพิมพ์เพราะเขาไม่ได้โทรเข้ามาไม่ได้คุยต่อหน้าเขาจึงอะแดปต์บางคำหรือแม้แต่ใช้คำว่าพัฒนาคำบางคำสำหรับคนสุภาพให้มันฟังให้มันพิมพ์ออกมาแล้วไม่รุนแรงแต่ความหมายคงเดิมที่ในโลกโซเชียลก็จะใช้อย่างนี้บ้างมีกรอบความคิดพวกนี้ขึ้นมาในการใช้ภาษาสื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นท่อนสร้อยของภาษาเนี่ยเพียงเพื่อบอกให้รู้ถึงตัวความรู้สึกของคนที่พิมพ์ว่าอยู่ในสถานะใดเช่นคุณป้ายมินบอกเจ้าขาแทนที่จะคุณป้ายมินขามันจะแข็งไปมันจะว่าเจ้าขาปุ๊บมันจะอ่อนเลยสำหรับคนอ่านมันโดยการพิมพ์บางทีมันมีบางอย่างเป็นการถามเพื่ ให้ได้คำตอบเนี่ยมันจะมีง่ายๆคือมันไม่เห็นอารมณ์คนเพราะนั้นการตอบของคนที่คิดเผื่ออารมณ์คนน่ะจะมีท่อนสร้อยเสมอก็เป็นการถ้างั้นก็ต้องใช้คำว่า innovation new innovation ตามภาษาตามปรับตามยุคสมัยโอเคก็เหมือนกับที่ Facebook มี emotion ให้กดนิ้วกดหัวร้อนกดนู่นกดนี่เพราะตัวพิมพ์ไม่บอกอารมณ์บางทีเราไม่จำเป็นต้องการแสดงภาษาหรือพูดอะไรแต่เราต้องการแสดงความรู้สึก emotion จึงเป็นคำตอบได้ดีครับผมอ๋อมีหน้าเวลาผมดูเขายิงปับแล้วครับชอบใจชอบใจชอบชอบชอบใจแล้วก็อ๋อโอเคโอเคยิงปับปับครับแล้วก็รัวกันใหญ่เลยประมาณโอเคครับเข้าใจแล้วผมก็ไปไกลเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมเข้าใจกันสิตอนเนี้ยหรือเราไปไกลเกินคอยช้อนกลับขึ้นมาให้ผมหน่อยเด้อครับมันข้ามเส้นอะไรของมันมันข้ามเส้นบ้าไปแล้วประมาณนั้นนะครับเลยเส้นบ้าไปแล้วเลยกลายเป็นแอปนอร์มอนกันไปแล้วคนที่ยังใช้คำว่านอร์มอนนอร์มอนอยู่ก็จะก็นอร์มอนก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติคำว่านอร์มอนนะครับนอร์มอนเนเจอร์ก็ความหมายเดียวกันนะครับส่วนมากก็ใช้คำว่านอร์มอนนอร์มอนกันแต่นอร์มอนแอปนอร์มอนขออนุญาตอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้แจ้งล่วงหน้าว่าสำหรับคนที่ใช้แฟนเพจอยู่ตอนนี้อนาคตก็พูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อบางคนไม่ได้รับเช่นตอนนี้มีการแชร์สำหรับบางท่านที่แชร์ลงงานลงออกบ่อยๆตัวแชร์เนี่ยจะพัฒนาไปเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือแฟนตัวยงสำหรับคนที่ไม่มีสถานะตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่า มันเป็นธรรมชาติของเนี่ยมาเลยเนี่ยผู้ช่วยผู้แชร์อ๋อเขียนไม่ถูกเลยแชร์ไปเรื่อยๆคนนี้จะกลายเป็นแฟนตัวยงทันที
มันจะเป็นสถานะของผู้ใช้งานจริงที่เหนียวแน่นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้หรือไม่มีก็อย่าได้น้อยใจหรือว่าลุงหอกลำเอียงว่าลุงหอกเป็นคนให้ไม่ได้ให้ มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของโซเชียลของการติดตามผลงานของใครสักคนหนึ่งที่ชื่อเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้นำอ่ะฮะผู้ตามเขาตามผู้นำท่านนี้อยู่เขาก็จะได้รับสิทธิ์ในการตามมันก็ผูกพันกันไปเรื่อยไปเรื่อยก็มันกับ VIP ประมาณนั้นนะใช่ครับ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 นี่โดยระบบเขาคงเท่าที่ผมเดาเนี่ยเขาจะประเมินเองเขาจะเก็บข้อมูลเป็น AI ที่ว่าโซเชียล AI เลยนั่นแหละครับมันจะขึ้นเองขึ้นเพิ่มไปเองแต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจก็จะหรือถ้ามีใครเข้าใจมากกว่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็กรุณาได้เขียนมาที่หน้าจอได้ก็ดีครับผมต้องการรู้เรื่องของ Twitter แล้วก็ Instagram ที่เชี่ยวชาญของอยากได้ความเชี่ยวชาญของคนที่รู้เรื่องโซเชียลเข้ามาให้คำปรึกษาครับผมก็ขอความอนุเคราะห์ถ้าเป็นความกรุณาได้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านในกติวานี้นะครับขอความอนุเคราะห์ผ่านจอถ้าหากว่าท่านจะกรุณาคนที่มีความเชี่ยวชาญโซเชียลทางด้าน Instagram กับ Twitter ใช่ไหมครับและหรืออื่นๆด้วยและหรืออื่นๆถ้าเท่าที่ท่านได้ประสบพบเห็นมาเพราะว่าผมจะรู้ว่างานผมเนี่ยมันจะไปในรูปแบบที่ถือโอกาสเท่าในส่วนที่เป็นอนาคตให้ฟังนิดนึงนะครับฟังดีนะครับทุกกลุ่มศาสนากลุ่มศาสนาในโลกนี้จะใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนอมิตพุทธและโอมก็ว่ากันเหมือนกันนะครับทุกกลุ่มศาสนาจะพูดถึงพระศาสดาพระองค์ต่อไปนะครับจำด้วยครับตัวนี้นะที่จะมาปรากฏในโลกใบนี้ผมบอกเลยถ้าใช่ตัวจริงถึงจริงพูดคำเดียวนะคำเดียวนะครับภาษาเดียวนะครับคนในโลกนี้จะรู้กันหมดทั่วไปเลยครับนั่นคือตัวจริงเสียงจริงบอกให้ทราบไว้นะครับโปรดสังเกตให้ดีๆผมให้เป็นไกด์ไลน์เอาไว้นะครับว่าพูดคำเดียวเช่นบักฮาเนี่ยคนทั้งโลกจะรู้เลยเข้าใจทันทีนะครับโปรดพิจารณาให้ดีนั่นผมหมายถึงว่าความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธถ้าเป็นกลุ่มสาธุเนาะความเป็นพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระศรีอริเมตไตรโอเคนะนะถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอมินาเมนไม่ทราบว่าเขาเรียกชื่ออะไรก็ไม่ทราบแต่เขาก็พูดทั้งหมดถ้ามาก็เหมือนกันครับโอเคนะเหมือนกันในกลุ่มนั้นก็แล้วกันพูดทีเนี่ยสาวกที่อยู่ในศาสนาก็จะรู้กันหมดทันทีฮะคำเดียวนะทันทีด้วยครับนะอยากจะให้เข้าใจนั้นด้วยนั่นก็คือสิ่งที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ถามว่าอีกนานแค่ไหนก็ขอให้ตั้งความสังเกตครับถ้าหากว่าชีวิตท่านยังคงมีอยู่ก็คงจะได้รู้เห็นมนุษย์คนนั้นหรือว่าพันนั้นเกิดขึ้นถ้าบุญของโลกใบนี้มันมีมากพอนะที่จะรองรับสิ่งเหล่าที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยถ้าโลกใบนี้มีบุญมากพอก็จะเป็นฐานรองรับพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปอีกทีหนึ่งที่ผมว่าพูดคำเดียวสาวกทั้งหมดจะรู้ทันทีโอเคไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธจบไหมครับนั่นแหละขอให้เข้าใจตรงกันให้ได้ตรงนี้แล้วจะรู้ว่ามันจะถึงขั้นนั้นแล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคถ้าหากว่าผมจะบอกว่ายุคอะไรนี่แหละครับเราอยู่ในภาวะยุคกาลียุคนะครับกาลียุคนะครับให้รู้เดี๋ยวนี้แหละครับวินาทีเนี่ยคือกาลียุคไปไหนก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเวลานี้ครับเราจึงมีกองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นนะภายใต้ลุงหมอสุขภาพอนาคตนี่แหละและหรือภายใต้ศูนย์วิจัยพลังงานนักศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเดียวกันเนี่ยโอเคนะก็ขอได้โปรดเข้าใจตัวนี้ชัดๆโอเคเนาะเอาล่ะก่อนหลับก่อนนอนเมื่อก่อนผมใช้วิธีดูลมหายใจปัจจุบันผมจะหลับตาและดูแสงต่างๆที่ปรากฏในแต่ละขณะใช้ได้ไหมครับถูกต้องครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเป็นความสว่างต่อไปก็จะพัฒนาไปเป็นสีนู่นนี่นั่นตามไปถ้าเป็นสีนะก็ดูตามดูพยายามตามไปเรื่อยมันจะ
มันจะชัดๆไปเรื่อยครับมันอีกอันนึงก็อยากจะขอฝากไอโอพาสโอเคคนที่ทำสมาธินะจะอธิบายเรื่องไอโอพาสให้ฟังนะครับคือหลับตาเนี่ยเห็นความสว่างความสว่างมันจะเห็นไปหมดเซซะว่า360องศาคือเต็มแผ่นดินนะครับพอสว่างปุ๊บมันจะรวมตัวครับทีนี้มันจะก่อเป็นกลุ่มเหมือนพ่นควันบุหรี่เป้เลยมันจะโวยพุ่งออกไปปื๊ดออกจากตาเราเนี่ยพึ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดออกไปเช่นควันบุหรี่แบบนี้เป็นต้นนะครับคอยดูนะครับมันจะไปแบบนี้เลยนะครับโทษมีรูปมองเห็นหรือเปล่าแล้วมันจะหายไปแล้วเกิดขึ้นใหม่ทีนึงนี่ฮะลักษณะเล่นตามไปเรื่อยครับเล่นตามไปเรื่อยเล่นตามไปเรื่อยครับมันจะพวยพุ่งการที่เห็นจิตพวยพุ่งอย่างนี้ผมจะเรียกกันว่าไอโอพาสโอเคนะถ้าเป็นจิตก็คือจิตที่สะอาดจิตสะอาดที่ว่านี้อยู่ในระดับพระสกิทาคามีนะครับนะต่ออนาคามีด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปเห็นไหมครับแล้วต่อไปจะกลายเป็นสีนู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยโอ้โหเป็นสีนี่สีฉับพลังสีเนี่ยโอ้โหเลยมันจะเพลินมากครับเพลินมากเพลินได้ทั้งคืนไม่ต้องนอนก็ได้ขึ้นตื่นรู้สึกตัวไปทำงานต่อได้สบายอ้าวแต่กล้าบอกด้วยครับพละกำลังนี่ไม่มีตกเลยบอกให้ทราบเอาไว้นะครับพลังงานพวกนี้มันมหัศจรรย์มากนะครับโอเคกลับไปวันที่12มีแต่เด็กเป็นไข้หวัดใหญ่กันแต่หลานสาวหนูอยู่ประถม4บอกว่าย่าหนูงับอากาศเลยไม่เป็นไข้ดีใจมากไม่คิดจะได้ยินสิ่งดีๆค่ะเลยบอกหลานว่าให้สอนเพื่อนๆที่เรียนเก่งๆและไม่ป่วยขอบคุณลุงหมอที่ทีมงานค่ะและดีกับหลานๆโอเคก็โอเคได้นะครับเนี่ยผมบอกจะให้ลูกหลานท่านนะอายุ 3-4 ขวบฟังผมนะครับมันจะได้ภาษาที่มันติดหูติดตาติดใจเข้าไปนะอย่าไปบอกว่าเด็กยังไม่รู้เรื่องห้ามเด็กขาดเด็กมันพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องทั้งนั้นแหละโอเคไหมอย่าไปเบรกเรื่องนี้เพราะเป็นธรรมชาติของการรู้อย่าใจให้เขาได้ยินในสิ่งที่มันใช่ที่มันจริงที่มันแท้มันจะได้ฝังรากลึกเข้าไปในขั้วสำนึกของเขาอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันจะเข้ามาไม่ได้มันจะป้องกันให้เสร็จสับลูกหลานอย่างไรต่างเนี่ยผมอยากจะให้ถึงขั้นนั้นนะครับเสียงที่ผมบันทึกเอาไว้หมื่นกว่าคลิปเนี่ยให้เขาฟังรู้บ้างไม่รู้กระช่างเขานะครับมันจะล้างของเขาเองครับจะรู้ภาษาลุงออกไม่รู้อย่าไปสนใจแต่เสียงลุงออกมันมีศักยภาพส่วนตัวมันภายในลึกๆบอกให้กันนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกลุ่มจะทำสมาธิเนี่ยขึ้นชื่อว่ากลุ่มสมาธิฟังได้หมดทุกเรื่องโอเคไหมครับนั่นนะบอกให้ก็ได้นะครับโอ้ยมีเป็นร้อยๆคลิปแล้วเด็กจะรู้จักคำว่าสมาธิติดหูติดตาติดใจของเขาเองนะครับรับรองผมรับรองเลยว่าเด็กจะหนังสือเก่งทุกคนรับรองยกนิ้วเลยล่ะครับจะบอกให้ทราบไว้ผมไม่อยากจะให้เด็กไปได้รับสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวนะครับมันจะล้างยากเหมือนกับผู้ใหญ่ทุกวันนี่นะครับโอ้ยก่อนจะล้างกันได้ยิ่งวัยรุ่นตอนไปปลายนี่นะเขาโอ้โหยากนะครับนะผมไม่อยากจะให้เด็กรุ่นหลังเป็นเหมือนกับรุ่นใหญ่ในปัจจุบันนี้นะอมแต่โรคทุกคนเลยวันนี้นะฮะมีคนหนึ่งถ้ารวมคำว่าโรคแล้วนะเอามาอ่านให้ฟังได้เดี๋ยวนี้เอาว่ามีอยู่7-8โรคมันมีอยู่เพลทอยู่นะเจ็ดแปดแป๊บไปหมดเลยอะไรกันวะมันจะเกี่ยวกับโรคได้ยังไงวะจะไปทำอะไรต่อได้มันไม่ได้ทั้งที่เลี้ยวแรงแข็งขันนะยังติดคำว่าโรคนั้นโรคนี้อยู่โอ้ยตายไม่ยอมหลุดไม่ยอมลอยเลยโอ้ยโอ้ย
แคร์ครับมันจะเป็นเรื่องถอดถอนยากจังในพวกโรคนู่นนี่นั่นนี่มาเบาหวานความดันสูงไขมันภูมิแพ้โลหิตจางใจสั่นเวียนหัวมีไข้บ่อยเป็นมาตั้ง7ปี8ปีโอ้ยตา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 ยไงครับของผมมาผมโอ้ทั้งนั้นอ่านจบแล้วอยากแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมครับก็ให้พละกำลังไปก็แข็งแรงก็วิ่งกลับบ้านอะไรเงี้ยโอเคไหมครับในลักษณะอย่างเงี้ยเอ่ยชื่อก็ได้สบายสบายตรงนี้อย่าเลยจะไปเอ่ยชื่อท่านเลยไม่ดีอันนี้ก็เป็นหลักฐานมีทั้งลายเซ็นมีทั้งอะไรต่างเสร็จสับให้ดูให้รู้ให้เห็นเอาพวกนี้เราประมวลกันเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็ให้ประมวลกันเราเองนั่นนะครับนะมันมาถึงยุคนี้แล้วนะครับยุคที่จะใช้พลังงานดูแลกันกันแล้วครับสมมุติเอาพัดลมทั้งโลกมาเป่าอากาศก็คงใช้เวลาหลายปีแล้วไม่มีอะไรมันใช้แรงอึดแรงดีบมากขนาดไหนกว่าจะไปเป็นโลกผมจินตนาการไม่ออกครับหมดสิทธิ์นะจินตนาการไม่มีทางได้นะครับนะเอาใหม่ฟังใหม่นะครับคุณเดิน คุณธรรมดาเดินดินกินข้าวเหนียวฟังใหม่นะครับสมมุติเอาพัดลมทั้งโลกมาเป่าอากาศเป่าคือแรงดันนะครับมาดันใช่ไหมเป่าให้มันดันตัวเราความหมายก็จะเป็นเป่ามาให้มันดันตัวเราผมพูดเสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะพอเกิดมาแอร์ปุ๊บมันจะถูกความกดความดันความชื้นและความร้อนอยู่รอบตัวเราตลอดมันบีบแต่เราจะไม่รู้สึกมันบีบแรงมากนะครับ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่มันบีบเราอยู่เวลาเนี่ยเด็กขนาดนั้นลองขี่เป็นตารางนิ้วสิครับรวมทั้งหมดกี่ตารางนิ้วนะมันพอๆกับช้าง1ตัวเหยียบอยู่นั่นให้รู้ไว้นะให้รู้ไว้ก็คิดไปเทียบน้ำหนักช้างสิครับมันจะไป 14.7 ปอนด์มันก็เรื่องของน้ำหนักนะครับมันกี่ตารางนิ้วก็มาบวกไปสิครับเขียนไปสิครับในร่างกายท่านเวลานะใช่มั้ยมันกี่ตารางก็ต้องเอา 14.7 ปอนด์นี่คูณมันเข้าไปสิครับมันก็บอกเป็นปอนด์เทียบมาเป็นกิโลกรัมต่อทีเนี้ย 2.54 ปอนด์เท่ากับ1กิโลกรัมนึงไงเนี่ยจำตัวเลขเอาเองก็แล้วกันเอา 2.5 คูณเนี่ยจบอย่าไปคิดมากมันไม่ใช่นักคณิตศาสตร์มันก็ได้น้ำหนักเป็นกิโลกรัมช้างตัวหนึ่งกี่กิโลทีเนี้ยเอา800กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัมเห็นมั้ยมันก็เหมือนกับช้างตัวนึงมาเหยียบเราทั้งโตในเวลาเนี่ยเรื่องอย่างนี้เราทำไมจะไม่รู้สึกเห็นมั้ยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกนั้นไม่ใช่ธรรมดานะผมเป็นคนที่มาเป็นคนผมเป็นคนที่รู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ครับทำไมถึงรู้สึกเพราะว่ามันเข้าไปในภาวะที่ไร้ความรู้สึกรู้สึกจนไม่รู้สึกโอเคนะครับรู้สึกจนไม่มีความรู้สึกเลยตัวนั้นคือมันไร้ความรู้สึกเนี่ยภาวะแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสตรงนี้เองครับแน่นอนมันต้องเซตเวลาเป็นศูนย์เวลาต้องเป็นศูนย์นะครับเป็นภาษาพุทธศาสตร์คืออากาลิโกโอเคไหมครับที่จริงพลังงานมันมี2ตัวในโลกใบนี้ที่จะใช้กันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เวลานี้คือพลังงานสัตว์กับพลังงานจรท่านเองครับ2ตัวท่านเองมันจะแปรผันไปทุกๆพลังงานในโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่มากนะครับพลังงานสัตว์บอกง่ายก็ได้พลังงานสัตว์ก็คือพลังงานยุคนั้นสมัยนั้นเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะแต่ลุงองจะบอกว่าความโน้มถ่วงภาษามันเปลี่ยนไปนิดนึงถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานสัตว์จบข่าวเลยว่าไม่ใช่ใครจะมาพูดได้ดังดุงออกเล่าให้ฟังหรือเปล่าคำนวณให้ตายไงก็ไม่ได้บอกก็ได้คิดว่าชั่วคิดให้ตายไงก็ไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่การคำนวณมันเข้าใจแล้วมันหลุดเข้าไปเข้าถึงโอเคไหมครับถ้าเข้าใจมันหลุดเข้าไปก็เป็นการเข้าถึงจึงจะได้ภาวะนี้มานะครับยุคนี้ยุคการลึกความเข้าใจและระวังเข้าถึงนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ขอฝากเอาคำนี้เอาไว้เป็นหลักเอาไว้ให้ท่านได้ค่อยๆติดตามไปเผื่อเวลามันเข้าถึงได้เร็ว
ได้เร็วเกินนึกเกินคิดเพราะว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้มันจะได้ภาวะแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแปลว่าอัตโนมัตินะครับป๊อกแป๊กคุณแม่ลูกสามจะสอนลูกให้รู้จักความพ่ายแพ้นะมั้งได้อย่างไรดีครับเวลานี้สอนลูกนะหนึ่งอย่าเอาความกลัวยัดให้ลูกหลานอย่านะครับอย่านะครับความกลัวเนี่ยมันสัญชาตญาณสัตว์โลกทุกตัวกลัวทั้งสิ้นถึงแม้เราจะกลัวเหมือนกันต้องฝืนกลัวก็ตามเพราะนั้นเราท่านฝึกกันครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจมีความเข้าใจเท่านั้นที่จะสลายความกลัวได้ต้องจำในภาษาตายจะต้องจำมีความเข้าใจเท่านั้นเช่นเข้าใจเรื่องแมวเราก็จะไม่กลัวแมวเข้าใจเรื่องเสือเราก็จะไม่กลัวเสือโอเคไหมเข้าใจแมลงสาบแมงสาบเราก็จะไม่กลัวแมงสาบโอเคไหมครับบางคนกลัวแม้กระทั่งแมงสาบนะแมลงสาบกลัวจิ้งจกกลัวฟ้าแลบกลัวฟ้าร้องเนี่ยความกลัวทั้งนั้นจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นงั้นต้องหาวิธีใส่ความเข้าใจเข้าไปแม้ว่าธรรมชาติลูกหลานจะกลัวการที่จะให้เขาอยู่ภายใต้ความกลัวก็ทำอะไรไม่ได้จะออกนอกบ้านมันกลัวผีอีกมันครับไอ้ผู้ใหญ่นี่มันจับยัดผีใส่ลูกหลานหรือบางทีกลัวตำรวจเริ่มต้นเด็กๆบอกว่ากลัวตำรวจแหละท่านนี่เป็นตำรวจที่เคารพทีเนี้ยกรุณาทีทีเนี้ยอย่าไปขู่เด็กสามสหายเล่นงานให้รู้ไว้ไปขู่ทำไมเด็กจะเป็นลูกใครหลานใครก็อย่าไปขู่เขาใช่หรอครับคนในบ้านก็อย่าไปกลัวอย่าสอนให้กลัวเด็กมันจะไปทำอะไรผิดวะเนี่ยนักกันหนาโถเอ้ยใช่ไหมเนี่ยอายุภายใน10ขวบไม่ไปทำอะไรได้เด็กๆเพิ่งบอกว่าภายใน10ขวบนี่พยายามเอาให้อยู่นะครับเรื่องพวกนี้นะๆๆก็คือสิ่งที่สั่งสอนลูกหลานให้มีความมั่นใจจะทำยังไงเห็นป่ะอย่าสอนลูกให้ลูกกลัวจงหาวิธีพาให้ลูกทำเข้าใจตัวเองทำก็จะไม่ได้ก็ถามผู้รู้เราจะเข้าใจได้อย่างไรเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาสอนลูกทีต้องเข้าใจงั้นลูกหน่อยเรื่องลูกเข้าใจนะเข้าใจแบบนี้นะน้องเขาจะเอาความก็จะพกความเข้าใจไปไหนก็มีแต่ความเข้าใจแล้วมันจะพัฒนาเข้าสู่ความมั่นใจใช่ไหมครับเห็นไหมพอเกิดความมั่นใจปุ๊บเป็นมนุษย์ตกน้ำไม่ละตกไปไม่แน่จะทำอะไรก็อ้าวมันจะเรียนรู้ง่ายมั่นใจง่ายเข้าใจง่ายเสร็จแล้วก็พัฒนาสู่ความชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองต่อไปอย่างนี้เป็นต้นจำครับนะจำมากๆครับผมอยากจะให้เด็กๆได้รับกันจริงโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะทางด้านหน้าเฟซเรานะครับก็พยายามดูจะไม่ให้ตกนะครับแต่เราก็เสียความรู้สึกไม่อยากรักษาโรคอัลไซเมอร์ไว้จะมีวิธีไหนครับงานอัลไซเมอร์มันแปลว่าอะไรเขาว่าความจำเสื่อมหรือว่าลืมบ่อยคำว่าลืมคิดอีกด้านหนึ่งมันไม่ใช่ลืมหรอกครับแต่มันไม่ได้จำเห็นไหมไม่ใช่ลืมมันไม่ได้จำสิ่งที่จำเนี่ยไม่มีลืมเด็ดขาดเอ้าถามสิครับเด็กหรือถามของใช้ประจำตัวประจำวันดีครับในคือสิ่งที่เขาจำไอ้ที่มันไม่จำเนี่ยก็คือมันไม่สำคัญกับเขาก็เลยไม่จำเมื่อไม่จำเราก็บอกว่าลืมไอ้คนที่บอกว่าไม่จำก็บอกว่าลืมเหมือนกันเพราะนั้นคำว่าลืมเนี่ยจะต้องพลิกขั้วใหม่
โอ้ยมันไม่ได้ลืมหรอกแต่ไม่ได้จำต่างหากเพราะต้องบ่อยๆครับนะคิดดูสิเอาพอมีความคิดปุ๊บมันจะมีความจำสับๆเลยการที่เราคิดได้ก็คือจำนั่นนะครับคิดย้อนหลังไปได้ก็คือจำตัวย้อนหลังนะครับก็มาจากความคิดกับความจำอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมครับของใหม่มันไม่เข้าแค่นั้นเองมันอะไรถึงไม่เข้าเพราะว่าปฏิกิริยาต่อกับสิ่งเรามันช้าคนอายุมากๆจะเป็นอย่างนั้นเชื่องช้านี่นะครับโอเคคืออย่างเช่นนกบินไปตั้งไกลแล้วถึงรู้ว่านกบินยังไงเป็นต้นเห็นไหมรถมันแล่นไปตั้งไกลถึงรู้ว่ารถกำลังวิ่งผ่านไปแล่นผ่านไปประมาณนั้นมันไม่ทันกับเวลาคือแอคชั่นมันจะไม่ตรงกับรีแอคชั่นโอเคไหมครับนี่คือคนที่จำแม่นมันจะแอคชั่นรีแอคชั่นจะไวมากจะไวครับงั้นคนที่ต่อกับสิ่งเร้าเร็วคนนั้นจะศึกษาสิ่งแวดล้อมได้ง่ายได้เร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วสรุปเร็วหรือว่าคิดเร็วก็ถูกต้องฝึกกันอย่างนั้นนะครับฝึกคิดเร็วแต่อย่าให้ปากเร็วตามกันแล้วกันในสิ่งที่เราคิดนะครับโอเคไหมครับเช่นเลขคิดเลขคณิตคิดในใจเนี่ยยุคนี้มันมีกันบ้างหรือเปล่าโอ้โหรุ่นที่ผมเรียนหนังสือนะมันคนละอย่างรุ่นที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยเขาเรียกอะไรมัธยมเนาะเขาเรียกมอมัธยมชายมอหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวหนึ่งสองสามใช่เขาจะแบ่งมอหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะปอก่อนนะปอหนึ่งถึงสี่ต่อมาก็เป็น1 2 3ต่อมาก็4 5 6ต่อมาก็7 8เห็นไหมมีม7ม8กันทุกวันนี้เขาเรียกอะไรมัธยมต้นมัธยมปลายใช่ไหมครับรวมเลยยุคนั้นเราเรียนหนังสือเนี่ยครับสอบอัตนัยเนี่ยเยอะอัตนัยครูเขาถามออกข้อสอบมาก็เขียนครับมีช่องว่างให้เขียนเยอะแยะกระดาษใช่ไหมครับเขียนต่อไปครูก็ไปตรวจกับอ่านกันยุคสมัยหลังๆมาเนี่ยยุคอะไรใครนะมันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขณปีนั้นเดี๋ยวนะนึกก่อนใครนะมันผมใช้คำว่ามันนะครับไม่สนใจหรอกเดี๋ยวนะนามสกุลมีคำว่ามามาเนี่ยครับนามสกุลเนี่ยมามามีคำว่ามาก็แล้วกันอ๋อนึกได้แล้วเห็นไหมแค่นี้ก็นึกได้แล้วชื่ออะไรนามสกุลอะไรใช่ไหมครับแต่ผมไม่พูดหรอกครับเอาว่ามากันแล้วกันแต่หาเองครับนามสกุลขึ้นตัวคำว่ามามันมีคำต่อยคำหนึ่งอะไรครับนั่นแหละตัวนั้นนะครับที่มันมาเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติจากบทอาขยานที่จำกันมาก็ไม่มีนะมั้งอย่างนี้เป็นต้นหรือมีคำว่าไอ้เรียงความก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเรียงความย่อความสำคัญมากนะอ่านหนังสือเต็มหน้าเนี่ยย่อมา 4-5 บรรทัดให้มันได้ถือว่ายอดเยี่ยมมันเค้าเรียกว่าจากเอาภาคขยายเป็นภาคย่อจากย่อมันก็ขยายได้แปลว่าเข้าใจทางย่อขยายได้หมดเห็นมั้ยนั่นคือลักษณะของการตอบปัญหาของอัตนัยหลังๆมานี่เป็นปรนัยพวกโคขี้เกียจที่เกียจออกข้อสอบครั้งเดียวนะก็ทําข้อตอบเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวเจาะรูไว้ข้อตอบข้อถูกข้อก็ถูกเอาทูบเนี่ยเปลืองทูบจ่อเด็กนักเรียนทำข้อสอบมาเป็นแผ่นใช่ไหมเอามาทาบจ่อรู้ตรงกันไม่ถูกตอบถูกก็นับรูทีนี้ก็ขีดคะแนนไปนี่แหละครับครูขี้เกียจมันสอนให้แต่ครูขี้เกียจแล้วก็ทำผลงานทีนี้ครูเพื่อที่จะปรับซีบ้าซีบอซีสารพัดซีกันนี่แข่งกันทีนี้การสอนก็เลยน้อยลงทีนี้จะให้เด็กมันฉลาดไปได้ยังไงวะกลับมาที่เดิมดีกว่าไหมใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ1-10ขวบเนี่ยไม่ต้องไปแค่มันเขียนหนังสือหรอกครับจริงให้มันเล่นกันแบบโอ้ก้นเขวิดไปเลยระวังอันตรายก็แล้วกันสอนเรื่องธรรมชาติจับยัดธรรมชาตินี่คือทรายเลยเว้ยมันเข้าหูเข้าตาไปงี้นะหรือมันเข้าเท้าปากอ่าวเจ้าพญาไปงั้นนะโว้ยต้องบอกปิดเจ้าป่าจากปากอ่าวเจ้าพญาให้ดีนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเนี่ยมันก็สอนไปอย่างนั้นสิครับไม่ใช่กลัวเชื้อโรคเชื้อราไม่ได้กลัวได้ไงอ่ะ
ให้แต่ความกลัวมันก็เลยกลัวกันแต่สารพัดกลัวตอนนี้กลัวกันหมดเลยมันจะไม่ได้ยังไงล่ะครับมีแต่ความกลัวละหาความจริงไม่ได้สักทีนึงเนี่ยก็แย่สิครับสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเด็กโง่ความจริงผู้ใหญ่น่ะมันโง่เพราะเด็กมันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหมดโอเคมั้ยครับโทษแต่เด็กไปโทษเขาทำไมเด็กโอ้โหเด็กนี่มันสอนง่ายจะตายไปใช่ไหมครับคนไหนสอนไม่ได้มานี่จะสอนให้แน่ว่าเป็นผู้จะก็มีปัญญาสอนก็ฟังไปสิครับดาการตัวนี้เอาเด็กมานั่งฟังไปถูกแต่ว่าโอเคนะผมว่าลุงพูดไม่หวานโอ้ยใส่ทำไมน้ำตาลนะไม่ใช่จีบสาวนะโว้ยตรงนู้นแต่นู้นคือยุคนั้นน่ะยุคจีบสาวยุคนี้ไม่ต้องไปจีบใครใจยางพี่ยุคจีบสาวนี่เอาหวานขนาดยังได้ระวังตายเพราะความหวานนะท่านที่เป็นเพศแม่นะครับระวังตายเพราะสัตว์ตัวผู้เพราะปากหวานให้รู้ไว้จะบอกให้รู้ไว้โอเคหมดเนาะผมก็พยายามไล่ยาวให้หมดเพื่อไม่ให้มันตกค้างโอเคจบข่าวครับบ้านใครบ้านใครผมขอดูเวลาดิไปถึงไหนกันแล้วอ๋อเฮ้ย16:17แล้วเนี่ยเอาล่ะก็สมควรประกันนะก็เท่าที่ดูพวกที่ติดตามนะก็อ๋อสมควรครับผมดีโอเคครับได้ตลาดเท่านั้นตอนนี้พรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบกันแล้วกันนะขอให้ทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรด้วยนะครับพร้อมๆกับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอผมเป็นห่วงจังห่วงเกรงว่าจะไม่พอกินไม่พอใช้ยังพอทนได้ไม่พอกินมันหนักนะพี่เออของใช้ไม่มียังพอทนได้แต่ของกินไม่มีมันยุ่งนะเนี่ยผมจะห่วงตรงนี้แหละทุกวันห่วงทุกคนทุกท่านแหละนะอ่ะก็พยายามทำกันแล้วกันขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดรวมทั้งทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินบกน้ำอากาศพระราชภาณะของพระศรีอริเมตไตรเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเขาไม่หลับไม่นอนเลยครับเพราะนี่มันเป็นพระทิพย์ไม่ต้องห่วงเขาเขาไปทำที่ปกป้องคุ้มครองคนดีหนีชั่วเองโอเคไหมคนที่ไม่ดีไม่ชั่วถูกกำราบหมดไม่มีเหลือรับรองได้เลยต่อให้มีอำนาจกันแสนล้นฟ้าไม่อยู่ไม่ได้รับรองเลยจะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ก็เรื่องของฐานะของพระศรีไอเมตรายนะครับเขาส่งอะไรส่งอะไรพระศรีไอเมตรายเขาส่งฐานะเข้ามาก่อนตรวจสอบเหมือนกับไปตรวจเส้นทางก่อนประมาณนี้บอกให้ทราบไว้นะครับพอเวลาเข้ามาที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยพูดภาษาคำเดียวของแต่ละกลุ่มศาสนาเนี่ยรู้จักกันหมดทุกคนเลยครับนั่นพระศาสนาองค์ใหม่พระศาสนาองค์ใหม่จะประจำพระศาสนาใดก็แล้วแต่โทษพระศาสดาองค์ใหม่องค์ถัดไปไม่ว่าจะประจำพระศาสนาใดก็ตามทีพูดภาษาของพระศาสนานั้นคำเดียวสาวกทั้งหมดมีเท่าไหร่ไม่รู้รู้กันทีเดียวเป้งเลยนี่คือภาษาลุงออกมันถึงยุคมันพี่นะเอาล่ะเอวังก็ไปเถอะครับนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าวเนาะ thank you very big ครับผม